โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆในห้องซูมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเลคเชอร์ที่19นะครับเราวันนี้เราก็จะมานะครับแบ่งปันนะครับข้อมูลนะครับในด้านของ Fundamental นะครับของนะโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Helium นะครับหรือว่า HNT นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับวันนี้เรามี Special Speaker นะครับ2ท่านนะครับที่จะมาแบ่งปันความรู้นะครับในเรื่องของIoT นะครับในเรื่องของ IoT นะว่า IoT คืออะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของpotential นะครับการเจริญเติบโตของ Helium Network นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Earn Reward ได้จากนะครับNetwork Helium นะครับโดยการmining จาก device หรือว่า hotspot นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากนะครับคุณบุชนะครับภูริทัศน์ธรรมสมบูรณ์นะครับCEO นะครับ 5G Project นะครับแล้วก็คุณแมวนะครับกิติวุฒิคงแก้วนะครับ CEO นะครับ Southern IoT นะครับมาแบ่งปันนะครับให้ความรู้ในเรื่องของโครงสร้างภายในรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับ Helium Network นะครับจุดแข็งนะครับแล้วก็เรียกว่า solution นะครับการนำมาใช้ประโยชน์นะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบในเรื่องของ IoT ในเรื่องของ Smart City ในเรื่องของ Smart Farming นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณบุชและคุณแมวนะครับมาสาธยายให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลนะครับเชิงลึกแล้วก็ในเรื่องของนะครับตัวฮอตสปอตหรือว่า device นั่นเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะมาขมวดนะครับไฮไลท์นะครับเหมือนเดิมครับในตัวของfundamental นะครับซึ่งตัวของ Helium เองนะครับว่ามี fundamental อะไรที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เราก็จะไปเริ่มกันที่ตัวของคอนเซ็ปต์นะครับหรือว่าจุดแข็งนะครับหรือว่าตัวบล็อกเชนนะครับเฮลเลียมเองว่าจริงๆแล้วนะครับเขามีจุดเด่นแล้วก็มีอะไรเป็นตัวนะครับไฮไลท์นะครับก็คือตัวเฮลเลียมเนี่ยนะเขาเรียกว่า People Power Networks นะครับก็จะเป็นการ Start Wireless Revolution นะครับก็คือตัวเฮลเลียมบล็อกเชนเนี่ยนะครับจะเป็นPeople Network ก็คือทุกคนนะครับสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะนะครับถือฮอตสปอตนะครับหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นโนดย่อยก็ได้นะเป็นโนดย่อยหรือว่าเป็นฮอตสปอตในการที่จะช่วยให้เน็ตเวิร์กของ Helium นะครับเจริญเติบโตแล้วก็มีการเชื่อมต่อนะครับรับส่งนะครับสัญญาณเน็ตเวิร์กของ Helium นะเพราะนั้นเป็นดิสไลท์ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับแล้วก็หลักๆก็จะแบ่งเป็นเซกชันของ mining staking แล้วก็ use นะครับ user นะครับคอนเซ็ปต์ของ Helium เนี่ยเรียกว่าเป็น the new wireless economy นะครับก็คือ the people network create an entirely new wireless นะครับ ecosystem นะครับซึ่งก็เป็นการเรียกว่าเป็นเจ้าแรกนะครับแล้วก็เจ้าเดียวที่ใหญ่นะครับเรียกว่ามาเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของtraditional telecom model นะครับเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมา disrupt นะครับการให้นะครับบริการในด้านของ telecom เลยนะครับซึ่งก็ใช้ตัว hotspot นะครับหรือว่าเราจะได้ยินนะครับศัพท์ใหม่ที่เรียกว่า long fi นะครับเป็นตัว building wireless infrastructure นะครับในของHelium ecosystem นะครับซึ่งก็จะมีการ burn and mint นะครับเรียกว่าburn and mint model นะครับหรือเรียกว่า BME นะครับซึ่งย่อมาจาก burn and mint นะครับ equilibrium นะครับตรงนี้ตรงนี้จะให้เห็นไฮไลท์สำคัญก่อนนะครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็มีโนด hotspot เนี่ยทั้งหมดแล้วก็ประมาณล่าสุดที่ผมอัปเดตนะข้อมูลเนี่ยเมื่อวันเสาร์นะครับที่2นะครับกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็อยู่ที่ 8,278 โนดนะครับหรือ hotspotนะครับซึ่งรัฐที่ผมอยู่เนี่ยคือวิกตอเรียเนี่ยมีอยู่ถึง 1,930 ฮอตสปอตนะแค่รัฐวิกตอเรียนะครับต้องบอกว่ามากกว่าที่ประเทศไทยนะตอนนี้ที่ประเทศไทยที่ผมคอนเฟิร์มนะครับได้รับข้อมูลมาจากของคุณบุ๊ทนะครับที่คุณบุ๊ทก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนแล้วก็ให้บริการในเรื่องของการติดตั้งนะครับแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็เป็นพรอวิเดอร์ในเรื่องของการติดตั้งฮอตสปอตหรือว่าดีไวซ์นะครับที่เมืองไทยนะครับ
ก็เพื่อนๆสนใจเดี๋ยวช่วงท้ายนะอยากให้คุณบูธกับคุณแมวมาแชร์ในเรื่องของ Southern IoT นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับคุณบูธก็คอนเฟิร์มมาว่ามีอยู่ประมาณ700นะ700ฮอตสปอตหรือ700โนดนะครับก็ถือว่ายังน้อยมากนะครับซึ่งผมก็ไปเช็คนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทั่วโลกนะไปดูครับทั่วโลกนะครับ30วันล่าสุดเนี่ยมีจำนวนนะครับเรียกว่าเป็นอัพเทรนด์ขึ้นมาถึง 41,700 นะปัจจุบันนะครับมีฮอตสปอตหรือว่าโนดเนี่ยทั่วโลกนะครับ 881,000 นะครับ1ขอโทษครับ 881,116 โนดหรือว่าฮอตสปอตนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ย180ประเทศนะครับที่เข้าร่วมนะที่อยู่ในเครือข่ายของเฮลเลียมนะครับแล้วก็มากถึง 66,282 ซิตี้นะครับรวมถึงที่ไทยเราด้วยนะครับอันนี้เราจะมาดูในด้านของ Founder นะครับ Founder เนี่ยก็คือคุณนะครับอามีร์ฮาเลมนะครับก็เป็นทั้งแชร์แมนแล้วก็ CEO Founder นะครับซึ่งท่านนี้นะครับเราเคยอาจจะคุ้นชื่อหรืออาจจะได้ยินชื่อผ่านมาแล้วในโปรเจกต์ที่เราได้มีการผมได้สอนเลคเชอร์นะในตัวของโปรเจกต์ของไฮแมปเปอร์นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆจำได้ก็คือคุณฮาเลมเนี่ยได้ไปลงทุนนะครับลงทุนในรอบของ A series นะครับในช่วงที่เขามีการนะครับระดมทุนนะครับก็ลงไปไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับคุณฮาเลมนะครับหลักๆล่าสุดนะก็ลงทุนไปในไฮแมปเปอร์นะครับแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือ DIMO นะครับ DIMO นะครับก็คุณฮาเลมก็ไปลงทุนเป็นในรอบของซีดราวนะครับเดี๋ยวในอนาคตผมเชื่อว่าตัวดีโมเนี่ยน่าจะมีการผมจะน่าจะเข้าไปศึกษาเดี๋ยวรอก่อนเพราะปัจจุบันเนี่ยตัวดีโมเนี่ยเป็นโปรเจกต์นะครับที่เชื่อมโยงกับเฮลเลียมด้วยนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นคู่ค้าหรือเป็นพาร์ทเนอร์ของเฮลเลียมด้วยแล้วก็คุณฮาเลมเนี่ยก็ไปลงทุนในนั้นด้วยซึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวนะครับผมจะมาแกะรอยต่อให้เพราะว่าปัจจุบันมีการใช้ในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะครับแล้วก็ทางยุโรปนะแต่ว่ายังไม่มาที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่ไทยนะครับผมก็เลยยังไม่แกะรอยไปต่อเพราะว่าถ้าเราศึกษาไปแต่เรายังใช้ประโยชน์ไม่ได้เรายังดาวน์โหลดแอปไม่ได้แล้วยังมายเหรียญไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวดีโมเนี่ยก็สามารถมินเหรียญได้เช่นกันนะครับโดยเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเข้ากับรถยนต์อันนี้น่าสนใจมากเลยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแอปพลิเคชันยังมาไม่ถึงที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่ไทยนะครับอันนี้ก็พักไว้ก่อนนะสำหรับตัวดีโมนะครับโอเคนะย้อนกลับมาตรงในเรื่องของประสบการณ์การทำงานหรือธุรกิจนะครับคุณฮาเลมเนี่ยก็ในอดีตก็เคยเป็น CEO แล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนะเป็นบริษัทที่อยู่ทางด้านยุโรปนะครับนั่นก็คือบริษัท Diversion นะครับ Diversion Inc นะครับ Diversion Inc นะครับแล้วก็บริษัทนะครับเป็นไดเรคเตอร์ของบริษัท Global Gaming Factoryนะครับตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็น2บริษัทนะครับทางด้านยุโรปที่คุณฮาเลมเนี่ยได้มีประสบการณ์นะครับแล้วก็บริหารจัดการนะครับตรงนี้ครับคราวนี้เรามาดูในด้านของโซลูชันนะครับว่าตัว Helium Network นะครับโซลูชันเขาคืออะไรนะครับโซลูชันเขาค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของ Connect Anything นะครับหรือนะครับIoT นั่นคือ Internet of Things เดี๋ยวจะให้คุณวุฒิกับคุณแมวมาอธิบายในเรื่องของ IoT ถ้าหลายคนยังไม่เข้าใจเนอะหลายคนอาจจะได้ยินชื่อนะผมก็เพิ่งจะศึกษาแล้วก็ได้ยินนะครับในเรื่องของ Internet of Things มาสักระยะนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของเชิงลึกในเรื่องของเทคนิคนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นช่วงถัดไปนะให้คุณวุฒิกับคุณแมวมาอธิบายให้เพื่อนฟังในเรื่องของ IoT นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับตัว Helium เองเนี่ยก็จะชัดเจนในเรื่องของการ connect anything แปลว่าอะไรครับ connect anything คือ internet of thing อะไรที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับซึ่งนะครับตรงนี้นะครับมาแก้ปัญหาอะไร solution คือมาแก้ปัญหาเรื่องของ smart นะครับagriculture นะครับก็คือ smart farm นะครับ smart city environment monitoring นะครับ logistic supply chain แล้วก็ smart water monitoring ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับมีจุดยืนที่แข็งที่ชัดเจนในเรื่องของการมาแก้ปัญหานะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟติงเลยนะครับเดี๋ยวคุณบูธกับคุณแมวจะมาอธิบายขยายความให้ว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงแล้วก็สมาร์ทฟาร์มสมาร์ทซิตี้นะครับมีอะไรที่เฮลเลียมนะครับสามารถมาแก้ปัญหานะครับในด้านของอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือ IoT นั่นเองนะครับ
โอเคนะครับไฮไลท์ต่อไปที่ผมอยากจะแชร์เพื่อนก็คือตัว HNT เนี่ยนะครับก็จะมีตัวของ data credit เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้อธิบายขมวดง่ายๆก่อนนะครับเดี๋ยวให้คุณบูธมาต่อนะครับก็คือกรณีของถ้าผมเนี่ยเป็นผู้ถือ hotspot หรือผู้ถือโนดนะครับแล้วในอนาคตผมอยากจะใช้นะครับผมมิ้นเหรียญก่อนนะเพราะผมถือโนดเสร็จเนี่ยผมก็สามารถมิ้นเหรียญได้ใช่ไหมผมจะได้ HNT มาแต่ในอนาคตถ้าผมอยากจะใช้ Wi-Fi หรือใช้ตัวของnetwork ของ Helium เนี่ยผมก็ต้องไปซื้อ data credit ก็คือเอา HNT เนี่ยไป convert นะครับไปแปลให้เป็น data credit แล้วผมก็สามารถใช้ Wi-Fi ใช้ Long-Fi หรือว่าใช้ตัวsmart home ของเขาได้นะครับเชื่อมต่อนะครับในเน็ตเวิร์กเฮลเลียมได้แต่ในกรณีที่ทุกคนผู้ใช้ธรรมดาหรือยูเซอร์เนี่ยไม่มี HNT ใช่ไหมครับไม่มีเหรียญ HNT หรือไม่มีโนดอย่างผมเนี่ยก็สามารถแลกก็คือเอาเงินเฟียสหรือเงินดอลลาร์เนี่ยมาซื้อ data credit ได้เลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เรทในประเทศนั้นๆ นะครับตรงนี้อันนี้ทำความเข้าใจให้เห็นภาพระหว่าง HNT สามารถ convert เขาเรียกว่า HNT copy the earn when hotspot provide and validate wireless coverage นะครับในด้านของตัวเฮลเลียมnetwork เนี่ยเขาจะใช้ POC นะครับ POC ก็คือย่อมาจาก proof of coverage นะครับตัวนี้จะเป็นตัว earning นะครับตัว mining นะครับโอเคตรงนี้ในด้านของ HNT เนี่ยก็จะมีในด้านของส่วนของ distributor distribution นะครับ maximum supply อยู่ที่223 million HNT นะครับแล้วก็มี net emission นะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆนะครับดูไฮไลท์ไปเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดได้ในไวท์เพเปอร์ของเขาแล้วก็ในเว็บไซต์ของเขาด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ผมจะขมวดไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวประเด็นเนี่ยในเรื่องของเจาะลึกในเรื่องของ device ในเรื่องของ hotspot เนี่ยจะได้ให้คุณบุ๊คคุณแมวมาอธิบายให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นตัว HNT distribution เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3นะครับ section หลักๆนะครับอันนี้ก็คือ one year breakdown นะครับ 30% เนี่ยก็จะเป็น network data transfer นะก็คือจะ revert นะครับคือให้รางวัลสำหรับพวก device ที่ rely the packet to the internetนะครับแล้วก็ 35% นะครับกับ hotspot infrastructure นะครับ reward for participate in witnessing นะครับ and create proof of coverage ก็คือ POC challenge ก็คือในกรณีนี้ก็คือเป็นเหมือนผมเนี้ยผมมี hotspot หรือมีโนดอยู่เนี่ยแล้วผมในบริเวณ area ที่ผมอยู่เนี่ยมีโนดอื่นนะครับที่สามารถเป็น witness ก็คือสามารถเชื่อมต่อส่งสัญญาณรับส่งกันได้ผมก็จะได้ในด้านของrewardของตัวนี้นะครับของ hotspot infrastructure ส่วน network data transfer ก็คือตัวที่มีการที่ว่าถ้าเกิดเราใช้นะหรือมีคนมาใช้ hotspot ของเราหรือเราใช้ hotspot ของตัวเองก็มีการเหมือนเช่นเราอาจจะใช้smart home นะครับใช้หลอดไฟประหยัดไฟนะครับใช้wifi นะครับใช้ mobile อะไรประมาณนี้นะครับ network data transfer เราก็จะได้ในด้านของreward กลับมาเป็น HNT เช่นกันนะครับตัวนี้ส่วน 35% สุดท้ายก็คือจะเป็นในด้านของHelium Team เขาครับincorporate แล้วก็ในด้านของ investor นักลงทุนของเขานะก็จะแบ่งให้กับ founder team dev เขา investor แล้วก็ organization ที่ดูแลในเรื่องของ blockchain และ governance นะครับอ่ะมาดูนะครับในตรงนี้นะครับ HNT เขาก็วางแผนไว้ roadmap เขาไว้เนี่ยก็ประมาณอย่างน้อย20ปีถึง50ปีนะครับซึ่งเขามองว่าในตัวของเฮลิเอมเนี่ยนะครับ HNT เนี่ยก็จะมีฮาฟวิ่งกันทุกๆ2ปีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดinflation นะครับก็คือเหรียญเฟ้อนะครับตรงนี้ตรงนี้เราจะเห็นภาพนะว่าเขามี maximum supply ที่223 million HNT นะครับแล้วก็มีการวางroadmap นะครับวางคำนวณในเรื่องของทุกๆ2ปีจะมีการฮาฟวิ่งเพื่อป้องกันนะครับ inflation ในอนาคตนะครับซึ่งก็คาดว่านะครับตัวของ infection rate เนี่ยก็จะนิ่งได้ตั้งแต่25ถึง50ปีเลยครับเรียกว่าตรงนี้นะครับ data credit เมื่อกี้อย่างที่ผมแจ้งไปนะก็จะเป็นการสำหรับ user ธรรมดาที่เข้ามาอยากจะใช้บริการหรือจะใช้ network ของ Helium เนี่ยก็ต้องซื้อ data credit โดยการอาจจะใช้ถ้าเขามีเหรียญ HNT เขาสามารถเอาเหรียญ HNT มาเปลี่ยนเป็น data credit ได้โดยการเบิร์นเหรียญเบิร์นนะครับเบิร์น HNT ทิ้งไปแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็น data credit นะครับใน blockchain นะครับส่วนใครที่ไม่มี HNT นะครับเขาก็สามารถซื้อนะครับ data credit ได้โดยใช้เงินเฟียสนะครับโอเคอันนี้ให้เห็นภาพเห็นไหมครับ HNT burn นะครับ remove from circulating นะครับ supply and create DC DC ก็คือ data นะครับ credit นะครับตรงนี้ซึ่งใช้โมเดลก็คือ burn and mint equilibrium นะครับเป็นโมเดลในการ burn แล้วก็
มิ้นเหรียญนะครับตรงนี้แล้วก็นะครับต่อไปนะครับก็จะให้เห็นภาพนะก็คือในด้านของพาร์ทเนอร์นะพาร์ทเนอร์ก็เยอะมากครับพาร์ทเนอร์ก็จะมีทั้งยูเซอร์ทั้งมีทั้งโรมมิ่งแล้วก็อินทิเกรชันนะครับก็คือที่เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรแล้วก็เป็น provider แล้วก็ roaming นะครับ providing network ให้ด้วยครับตอนนี้ผมก็จะหยิบมาสำหรับพาร์ทเนอร์หรือว่า roaming นะครับที่มีชื่อเสียงและเจ้าใหญ่ๆจริงๆมีเยอะมากมีเกือบร้อยเป็น10เลยนะครับอันนี้จะให้เห็นภาพท่านแรกก่อนนะครับมีบริษัทแรกก็คือ Zencap นะครับ Zencap เนี่ยก็เป็น hotspot providing เป็น device หรือว่าเป็นตัว device นะครับเป็น hotspot manufacturing นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเห็นคุณบูธบอกว่าน่าจะอยู่ที่ฝั่งจีนนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่ออสเตรเลียนะครับก็ตัว Zencap เนี่ยเป็นที่ popular เป็นที่แบรนด์นี้นะตัว factory ตัวเนี้ยเป็นที่ popular แล้วก็เป็นที่ใช้งานค่อนข้างสูงเลยในออสเตรเลียซึ่งผมได้พูดคุยกับคุณบูธนะคุณบูธก็บอกว่าที่ไทยก็เช่นกันนะครับแต่ว่ารุ่นอาจจะต่างกันนิดนึงนะตามด้วยข้อกฎหมายนะครับซึ่งตรง Zencap เนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์นะครับของเฮลเลียมนะครับก็คือในเรื่องของ provide ในเรื่องของ device hotspot นะครับตรงนี้อันนี้นะครับให้เห็นภาพนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นนะครับDISH นะครับ DISH เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทเทเลคอมเรียกว่ายักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาครับที่ providing ในเรื่องของเทเลคอมนะซึ่งปัจจุบันเรียกว่าเป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกเลยครับมาจับมือนะมาเป็นพันธมิตรครับ roaming หรือว่าเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิก 5G carrier นะครับให้กับHelium Network นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ดีที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Dish เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ roaming แล้วก็ขับเคลื่อนในด้านของ 5G ให้กับ Helium Network ด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในด้านของ Microsoft Azure นะครับIoT Center นะครับตรงนี้ก็เรียกว่า Microsoft ก็เรียกว่ามา integration นะครับมาร่วมนะครับจับมือทำงานร่วมกันนะถ้าผมจำไม่ผิดคุณบูธบอกว่าน่าจะในเรื่องของ clouding นะครับการเก็บข้อมูลแล้วก็การเก็บ data clouding นะก็จะเป็นpartner อย่าง Microsoft ที่มาดูแลตรงนี้ให้ซึ่งผมมองว่าตรงนี้ก็จะทำให้Helium Network มีความน่าเชื่อถือด้วยแล้วก็มีศักยภาพในการเก็บ Data บน Clouding นะครับตรงนี้ผมถือว่าเราน่าจะเชื่อมือแล้วก็ไว้ใจในด้านของ Microsoft ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เรียกว่านะครับจะทำให้ตัว Helium Network เนี่ยเติบโตไปได้เร็วนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไฮไลท์ต่างๆของHelium นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะนะครับเชิญคุณบูชนะครับแล้วก็คุณแมวมาให้ความรู้นะครับกับเพื่อนๆนะครับในด้านของเฮลเลียมนะครับในเรื่องของว่าพวกเราเนี่ยถ้าใครสนใจอยากจะถึงฮอตสปอตหรือว่าตัวโนดเนี่ยนะครับจะต้องนะครับทำอย่างไรบ้างหรือเราจะได้เอิร์นรีวอร์ดจากนะครับฮอตสปอตเนี่ยอะไรบ้างนะครับช่องทางไหนบ้างครับแล้วก็ในเรื่องของ IoT คืออะไรนะหลายคนยังไม่เข้าใจเดี๋ยวให้คุณบูมคุณแมวมาแชร์แล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟังด้วยแล้วก็ potential นะครับที่ Helium Network จะเติบโตเนี่ยไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็ potential นะครับที่เราจะสามารถสร้าง passive income จาก Helium Network หรือจาก hotspot device หรือว่า node อันนี้นะครับได้อย่างไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเรามาฟังแล้วก็คุณบูธกับคุณแมวอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของในเรื่องของ device เรื่องของ IoT และเรื่องของ smart city smart farm ก็ตอนนี้ก็ส่งไมค์ให้กับคุณบูธและคุณแมวครับผมนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆในห้องซูมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณนะครับเดี๋ยวบางคนไทยเพิ่งเข้ามาใหม่นะยังอาจจะไม่คุณหน้าคุณตานะครับหรือว่ายังไม่รู้จักก็แนะนำตัวก่อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าคุณบูธนะครับคุณภูริทัศน์นะครับธรรมสมบูรณ์นะเป็น CEO แล้วก็เป็นผู้ริเริ่มผู้ทำ 5G project นะครับแล้วก็คุณแมวนะครับกิติวุฒิคงแก้วนะเป็น CEO แล้วเป็น founder ของ Southern IoT นะครับเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามใน Facebook นะครับ Southern IoT แล้วก็เว็บไซต์นะครับ southerniot.com ได้มี S นะครับ
Southern IoTS นะครับแล้วก็ .com นะครับก็สามารถไปดูนะครับไปศึกษาหรือนะครับใน Facebook เนี่ยสามารถพูดคุยแอดมินก็คือคุณบูธเนี่ยได้เลยนะใครมีคำถามอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะในเรื่องของตัว device ต่างๆใครสงสัยนะราคาเท่าไหร่เซตอัพอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้คุณบูธจะมาอธิบายอย่างละเอียดให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีคุณเมื่อกี้เห็นไหมคุณบอลใช่ไหมครับคุณบอลสวัสดีครับคุณโฟกสวัสดีครับผมใครพลาดเมื่อวันเสาร์นะวันนี้ก็มารีเพลย์แล้วก็รายละเอียดใครมีคำถามอะไรรีบถามนะวันนี้ถามเลยนะครับจะได้ไขข้อสงสัยต่างๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับการใช้งานสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มิงนะครับนะครับในด้านของโลจิสติกนะครับการใช้งานจริงๆแล้วก็ช่องทางไหนบ้างที่ถ้าเราถือโนดนะครับเราถือฮอตสปอตเนี่ยเราจะสามารถมิ้นเหรียญนะครับ mining ได้เหรียญ HNT เนี่ยอย่างไรบ้างตรงนี้เดี๋ยวก็คุณบูธจะมาอธิบายให้ฟังด้วยนะครับแล้วค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวน่าจะคุณโต้งอาจจะตามมานะครับเพื่อไม่ให้การเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลานะนี่เลทมา6นาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะครับแนะนำตัวเสร็จแล้วนะก็คุณบูธกับคุณแมวนะวันนี้ผมจะนะครับยกเวทีให้ส่งไมค์ให้นะครับเดี๋ยวใครมีคำถามอะไรก็สามารถสอดแทรกถามได้เป็นช่วงๆไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ไฮไลท์วันนี้ต้องบอกก่อนไฮไลท์วันนี้ก็คืออะไรก็คือจะให้คุณบูธกับคุณแมวนะหนึ่งนะครับมาอธิบายให้กับเพื่อนๆเข้าใจกันในเรื่องของ IoT คืออะไรนะครับบางคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่า IoT คืออะไรนะครับแล้วก็ how we earn HNT from hotspot หรือ node นะครับเราจะได้เหรียญเนี่ย HNT mining นะครับเหรียญเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับมีช่องทางไหนหรือมีเงื่อนไขหรือมีกฎเกณฑ์อะไรที่เราจะได้ reward นะครับตัวเหรียญ HNT จากตัว hotspot หรือว่าตัว mining นะครับแล้วก็what is potential grow นะครับโอกาสที่จะเติบโตนะครับแล้วก็จะสร้าง passive income ในตัว Helium Network เนี่ยมันมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณบูธกับคุณแมวจะมาขมวดให้นะครับแล้วก็ในด้านของราคาตัว device เนี่ยตัว hotspot หรือว่าตัว node เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับ set up ยากไหมมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณบูธจะมา cover ให้นะครับแล้วก็ที่แจ้งไปแล้วนะ how to set up and connect to Helium ครับผมโอเคนะครับไฮไลท์ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆในห้องซูมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นรีเพลย์อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณบูธกับคุณแมวก็สละเวลามาให้ความรู้เรานะครับก็ในระหว่างที่เดี๋ยวถ้าคุณโต้งเข้ามาเดี๋ยวผมจะแจ้งเพื่อนๆให้ฟังด้วยนะครับตอนนี้ก็ส่งไมค์ให้คุณบูธนะครับได้นะครับแชร์นะครับในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆให้กับเพื่อนๆเลยครับเชิญคุณบูธได้ครับสวัสดีครับคุณบูธคุณแมวครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโค้ชครับผมบูธครับผมปุ้ยทัศน์ครับสวัสดีครับกิติวุฒิคงแก้วแมวนะครับครับผมตอนนี้ไม่ทราบว่าทุกคนเห็นสไลด์กันหรืออยู่หรือเปล่าครับโค้ชเห็นหรือเปล่าครับครับผมชัดเจนครับโอเคครับเห็นสไลด์ที่ผมแชร์ขึ้นอยู่นะครับผมโอเคครับ IoT นะครับผมผมจะเล่าสั้นๆนะครับได้ใจความนะครับผม IoT คืออะไรครับผมมันย่อมาจาก Internet of Things ครับผม Internet of Things ก็คือการที่องค์กรต่างๆครับได้เชื่อมโยงทุกๆสิ่งทุกอย่างเข้าโลกสู่อินเทอร์เน็ตนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมอุปกรณ์ตัวนั้นได้ก็อย่างเช่นผมจะขอยกตัวอย่างนะครับผมก็คือเกี่ยวกับสมาร์ทโฮมครับผมสมาร์ทโฮมเนี่ยก็คือว่าถ้าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราต้องการเปิดแอร์ใช่ไหมครับเราต้องไปที่รีโมทแอร์แล้วถึงจะกดเปิดแอร์แต่ถ้าเป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยเราสามารถสั่งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เราได้เพื่อการทำเปิดแอร์มีเปิดแอร์มีการปิดเปิดไฟแล้วก็สั่งงานให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือเป็น Google Home Assistant ได้หรืออะไรก็ตามที่มันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันเชื่อมต่อแล้วเราสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้อันนี้คือเรียกว่าสมาร์ทโฮมครับผมนี่คือลักษณะจะคล้ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือคอนโทรลเลอร์ธรรมดาครับผมนี่หน้าแดชบอร์ดส่วนต่อไปก็คือสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มเนี่ยคือถ้าย้อนไปเมื่อสัก15ถึง20ปีที่แล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคือเวลาเขาปลูกพืชหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาก็จะปลูกแบบต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญมาตรวจดินก่อนว่าดินตัวนี้สามารถปลูกพืชเกษตรกรได้พืชได้ไหมมีเป็นดินเค็มหรือดินเปรี้ยวอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยๆปรับหน้าดินแล้วทีนี้การควบคุมผลิตภัณฑ์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือบางครั้งเขาก็ไม่สามารถควบคุมได้ถูกต้องไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัดไปปัจจุบันเนี่ยคือตอนปัจจุบันนี่คือสามารถควบคุมได้โดยใช้เซ็นเซอร์ต่างๆ
ข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกพืชผักสวนครัวอะไรอย่างนี้ครับโดยยกตัวอย่างครับผมอันนี้คือต้นกัญชาครับต้นกัญชา1ต้นนะครับอันนี้คือเป็นต้นกัญชาทดลองครับผมเราปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้นกัญชาถ้าเราจะให้เขาเนี่ยออกผลผลิตมาดีเราต้องคุมแสง UV และควบคุมความชื้นแล้วก็มีอย่างนึงก็คือปุ๋ยนี่ครับคือตัวเนี้ยมันจะสามารถทำให้ตัวต้นกัญชาเราเนี่ยสามารถผลิตดอกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้ดีขึ้นตัวนี้ก็คือมันจะสามารถทำให้เรามันดีกว่าที่เราย้อนไปเมื่อสัก15ปี20ปีที่แล้วครับผมไม่ได้ปลูกแบบตั้มมีตั้มเกิดอย่างเงี้ยครับนี่คือของส่วนของสมาร์ทฟาร์มอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างนะครับจริงๆมันสมาร์ทฟาร์มเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยคือเราจะเป็นสมาร์ทฟาร์มปลูกต้นกระถิ่นหรือสมาร์ทฟาร์มปลูกพวกต้นไฮโดรพอนิกหรืออะไรแล้วแต่ครับแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะต้องการปลูกอะไรตัวนี้เขาจะมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่ทำสมาร์ทฟาร์มแบบเน้นคุณภาพอย่างเงี้ยครับอันนี้คือดอกของต้นกัญชาเองส่วนนี้คือเป็นของแบบเขาเรียกว่าสมาร์ทซิตี้ครับผมผมต้องขอเล่าโปรเจกต์ตัวนี้ก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าปั๊มปลาหมู่บ้านครับผมอันนี้คือแทงค์ของปั๊มปลาหมู่บ้านโดยปกติแล้วเนี่ยการเปิดปิดสั่งทำงานของปั๊มน้ำหรือมอเตอร์เนี่ยพนักงานที่ได้รับหน้าที่ดูแลตรงเนี้ยเขาจะต้องมาขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านเขาเนี่ยเข้ามาถึงตรงเนี้ยประมาณ 1-2 กิโลเพื่อเปิดและปิดมอเตอร์ครับผมทีนี้คือเขาก็บอกมีว่าเออรู้สึกมันเสียเวลาแล้วก็มันเวลาจะเมนเทนแนนซ์ทีนึงคือเขาก็ไม่รู้ว่ามันน้ำตอนนี้ปัจจุบันน้ำมันดีหรือเปล่าหรือไส้กรองใกล้ตันหรือเปล่าเนี่ยทำให้เวลาจะมีทันทันทีคือเขาต้องปีนขึ้นปีนลงอย่างนี้ตลอดเขาเนี้ยเขาก็เลยมาปรึกษาทางเราครับผมทีเนี้ยเราทางเราก็บอกว่าเออเนี่ยมันมีระบบนึงนะมันชื่อว่าระบบใหม่ที่มากำลังมาเลยก็คือระบบฮีเลียมฮีเลียมเนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยเข้าไปผูกกับตัวคอนโซลฮีเลียมแล้วก็สามารถเป็นมอนิเตอร์ในส่วนตรงนี้ได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกกว่าผู้ให้บริการในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าทำไมถึงถูกกว่าเพราะว่าเวลาเราจะใช้เซ็นเซอร์หรือโนดเนี่ยครับเราถ้าเป็นไม่ใช่ของฮีเลียมนะครับ1โนดจะ1เซ็นเซอร์นะครับจะมีค่าใช้จ่าย300บาทต่อปีและมีการจำกัดในที่นี้คือเหมือนคล้ายว่าการอัพลิงก์และดาวลิงก์คือมันมีข้อจำกัดอย่างเงี้ยครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องการให้มันมากกว่านี้เราก็ไม่สามารถทำให้เซ็นเซอร์เราอะส่งให้มันถี่ส่งเขาเรียกว่าส่งค่าให้มันเรียลไทม์ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่อันนี้คือข้อจำกัดของปัจจุบันนะครับผมแต่ฮีเลียมเนี่ยเข้ามาประมาณว่าคุณอะมีเงิน300บาทคุณซื้อเลยคุณได้เลยไปได้อินเทอร์เน็ตเลย50เมกแล้วคุณก็แอดดีไวท์คุณเลยไม่มีข้อจำกัดในการอัพลิงก์และดาวลิงก์คุณจะใช้ได้เท่าไหร่ก็ได้เรื่องของคุณจนกว่าเน็ตคุณจะหมดอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างฮีเลียมกับลอว่าแวนปัจจุบันครับผมอันนี้คือตู้คอนโทรลนะครับคอนโทรลที่มอเตอร์ของแทงน้ำนะครับของปัจจุบันปลาหมู่บ้านอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์อันนี้คือตัวสีฟ้าตรงนี้ครับอันนี้คือตัวรับสัญญาณตัวนี้ครับตัวรับสัญญาณจากเครื่องฮีเลียมอีกทีและสั่งให้ตัวรีเลย์ทำงานแล้วก็มอเตอร์ทำงานครับผมอันนี้คือหน้าแดชบอร์ดครับผมแดชบอร์ดตัวเนี้ยก็คือเราสามารถจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ได้ส่วนไหนของโลกก็ได้เราสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์หรือผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับผมในส่วนของตรงนี้ก็คือมีทางอบต.ที่ต่างจังหวัดเขาต้องการแค่มอนิเตอร์ระดับตรงนี้ครับผมระดับแค่ระดับน้ำแล้วก็ไส้กรองแล้วก็ระดับเลเวลของน้ำในถังอะไรแค่นี้เองครับผมเราก็สามารถจัดการให้เขาได้
อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วฮีเลียมเนี่ยมันเป็นจริงๆอะฮีเลียมเป็นมากกว่าคอสปอตที่เสียบปลั๊กได้ตังค์ครับผมทีนี้เรามาดูก่อนว่าแล้วเขาจ่ายรีวอร์ดยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรบกวนคุณแมวอธิบายในส่วนของตารางนี้นะครับผมคุณแมวครับดีไหมเอ่ยครับผมครับโอเค ลืมเปิดไมค์ลืมเปิดโอเคครับโอเคเริ่มจากเรามาเริ่มพูดถึงเรื่องการขุดก่อนครับเพราะฮีเลียมมันจะเป็นสองหน้าอยู่ก็คือหน้าแรกมันจะเป็นของเรื่องของการขุดอันนี้เป็นนักลงทุนการขุดเหมือนขุดบิตคอยน์ขุดเอเธอเรียมขุดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อีกด้านก็คือยูสเคสแบบที่คุณบุ๊ทอธิบายไปเมื่อตอนข้างต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในส่วนของการขุดเหรียญ HNT ก่อนนะครับตัวเหรียญ HNT เนี่ยexchange หลักๆที่ list HNT ไว้นะครับก็ตอนนี้ก็จะมี Gate.io FTX แล้วก็ Binance ครับส่วนเรื่องการขุดมันจะมีรายละเอียดแต่ละอย่างครับตามตารางเลยครับก็คือการขุดแบบแรกก็คือ POC Challenger POC Challenger POC Challenger แล้วก็ Witness ลักษณะแบบนี้อันนี้คือการขุดปกติคือเหมือนระวางฮอตสปอตไว้จุดนึงแล้วบังเอิญรอบบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นมีฮอตสปอตอยู่ใกล้ๆเราอันเนี้ยก็คือนี่คือ3ข้อแรกก็คือการนี่คือการขุดเพราะถามว่ามันได้ยังไงคือเราจะได้รางวัลเหมือนฮีเลียมจะออกแบบมาให้ขยายเครือข่ายให้ได้มากที่สุดนะครับโดยที่คนที่ช่วยขยายเนี่ยก็จะได้เป็นรางวัลเป็นเหรียญ HNT ไปก็คือเป็นการไมนิ่งไปครับทีนี้ถามว่ามันขุดยังไงเหมือนลักษณะคือถ้าเราบริเวณสมมุติบริเวณบ้านเราอยู่พื้นที่นึงเราวางฮอตสปอตไว้จุดนึงแล้วทีนี้รอบบังเอิญมีฮอตสปอตตัวฮอตสปอตของคนอื่นหรือสักปักซอยถัดไป 2-3 ซอยถัดไปอะไรแบบนี้มีฮอตสปอตอยู่แล้วเราส่งสัญญาณมันจะมีข้อที่2ครับ POC ข้อ1กับข้อ2ครับ POC ในเรื่องของ POC POC ย่อมาจาก Proof of Coverage ก็คือเหมือนตรวจสอบว่าบริเวณนั้นมีสัญญาณฮีเลียมจริงๆหรือไม่ก็คือเครื่องยกตัวอย่างเครื่องในวงกลมครับเครื่องในวงเป็นสีฟ้าที่คุณวงไว้นั่นคือการส่ง POC Challenger เข้าไปทีเนี้ยไอ้จุดเหลืองต่างๆที่เป็นเส้นนะครับนั่นคือเครื่องที่รับสัญญาณจากเราได้รับสัญญาณ POC จากเราได้แล้วก็ส่งค่ากลับมาพอรับสัญญาณแล้วส่งค่ากลับมาแล้วคนที่รับสัญญาณได้ในที่นี้ก็จะคือ Witness ครับทีนี้ใครได้รางวัลตอบเลยว่าทุกคนได้รางวัลครับทุกคนจะได้รางวัลเป็นเหรียญ HNT กันหมดครับนี่กำลังขุดทีนี้พอบอกว่าพูดเรื่องกำลังไอเรื่องขุดแล้วกำลังขุดมันวัดจากอะไรกำลังขุดตอนนี้ถ้าเกี่ยวกับ POC อะไรพวกนี้ครับ POC Challenger Challenger 2 อย่างนี้จะวัดกันที่ Witness ใครได้ Witness เยอะคนนั้นก็จะได้เหรียญเยอะณเวลานั้นๆครับส่วนถัดไปก็จะคือคนจะเข้าไม่ได้เขารู้รู้ครับอีกส่วนก็คือConsumption Groupแล้วก็ Security Token อันนี้จะเป็นส่วนของในมุมของนักลงทุนแล้วก็กลุ่ม Validator ครับก็คือถ้าใครได้เคยคุ้นๆกับพวก Terra Node ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแต่ว่า Helium ก็คือเหมือนกันคล้ายแทบจะเหมือนกันเลยกับการ่าโนดก็คือมีพรูฟแต่ละบล็อกว่าบล็อกนี้มันเป็นจริงไหมอะไรแบบนี้ครับส่วนสุดท้ายอันนี้จะเป็นไฮไลท์ของฮีเลียมเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์รางวัลที่ค่อนข้างแบบทุกคนหมายตามากที่สุดก็คือ Network Data Transfer ถามว่า Network Data Transfer คืออะไร Network Data Transfer คือการส่งผ่านเครือข่ายวิ่งข้อมูลต่างๆวิ่งผ่านฮอตสปอตเราคือเอาง่ายๆมีคนมาใช้ฮอตสปอตเรานั่นแหละครับอันเนี้ยนี่คือจะทำให้เราได้รีวอร์ดเป็น HNT มาด้วยก็คือการขุดอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งการขุดรูปแบบนี้ยังไม่นิยมเพราะตอนนี้คือทั่วโลกยังไม่นับยกเว้นอเมริกาทั่วโลกตอนนี้คือยัง
มันจะมีมันจะมีต้องมันจะมีกับสัญญาณนะครับเอาง่ายๆมันจะมีสัญญาณมี3โปรโตคอลก็คืออย่างแรกก็คือลอร่าเนี่ยอันเนี้ยเมืองไทยที่ทางผมติดตั้งตามอบต.เนี่ยเราใช้ลอร่ากันส่วนอันถัดไปก็จะเป็น 5G อันเนี้ยก็ตอนนี้มีแค่ในอเมริกาอย่างเดียวประเทศอื่นยังไม่มีที่อื่นเมืองไทยผมก็ก็ไฟกันอยู่เหมือนกันก็เละเทะเหมือนกันเพราะมันต้องเข้าไปประมูลด้วยครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะคือฮีเลียม Wi-Fi ฮีเลียม Wi-Fi ก็ทำตัวเป็นเหมือนฮอตสปอตไอ้ฮอตสปอต Wi-Fi ที่เราใช้กันอยู่นั่นแหละเหมือนกันหมดเลยแค่ถ้าใครมาใช้ฮอตสปอตเราก็จะได้เงินตอบแทนส่วนคนที่จะใช้ต้องทำยังไงในอีโคซิสเต็มของฮีเลียมเนี่ยจะแบ่งเป็น2เหรียญไหมไม่น่าจะมีสไลด์ตรงนี้ก็คือเหรียญแรกจะเป็น HNT อันนี้เป็นเหรียญหลักส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น DC หรือว่า Data Credit เวลาเราจะไปใช้ Hotspot ใครอันเนี้ยเราต้องจ่ายเขาเป็น Data Credit จะเป็นเหรียญ Stable Coin ของ Ethereum ครับ1โดย Data Credit นี้คือจะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนตามราคา NFT ก็คือ data credit อิงตามดอลลาร์เลยครับผม1 data credit เท่าไหร่เดี๋ยวผมลองคำนวณให้ดูนะครับdata credit 1ดอลลาร์ตอนนี้1ดอลลาร์ครับสักครู่นะครับก็คือ1 BC เท่ากับ 0.00001 ละอันนี้เป็นค่าดาต้าเครดิตทุกเครือข่ายทุกอย่างที่ใช้กับอีเลียมถ้าเราจะมาใช้งานอีเลียมเราต้องใช้ดาต้าเครดิตก็คือตัวโดยฮีเลียมในการเมเนจดีไวซ์แต่ละอย่างเมเนจดีไวซ์ที่ใช้กับอีเลียมครับมันจะมีเว็บนึงก็คืออีเลียมกดโซนอันนี้เราจะเติมดาต้าเครดิตไปจากตรงนี้หรือว่าเราจะตัดบัตรเครดิตเข้าไปเป็น data เครดิตก็ได้หรือจะเบิร์นเหรียญ HNT ที่เราขุดมาได้หรือเทรดมาได้หรือเราไป exchange มาจาก Binance มาก็ได้อันนี้จะได้หมดเลยครับครับทีนี้ไฮไลท์จริงๆของ Ethereum คืออะไรไฮไลท์จริงๆของ Ethereum คือระบบเครือข่ายที่เป็นหนึ่งเดียวกันในทุกๆโปรโตคอลนี่คือคอนเซ็ปต์ถามว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวมากน่ากลัวจนขนาดที่ว่าค่ายมือถือยังกลัวณตอนนี้ก็คือมันที่ค่ายมือถือกลัวไม่ใช่เรื่องของลอร่านะครับที่ค่ายมือถือกลัวคือเรื่องของ 5G คือสมมติถ้าเกิดผมใช้ถ้าเกิดฮีเลียม 5G เกิดจริงทุกคนสามารถโรมมิ่งได้ทั่วโลกเลยเป็นเครือข่ายเดียวกันหมดเลยราคาเดียวกันหมดเลยเนี่ยนี่คือความน่ากลัวและความน่ากลัวที่2ทุกคนที่มีฮอตสปอต 5G อ่ะครับตัวปล่อยสัญญาณ 5G ติดไว้ตามชายคาบ้านหรือว่าติดไว้บนหลังคาบ้านนะครับทุกคนจะสามารถร่วมเป็นเจ้าของเครือข่ายมือถือเครือข่าย 5G อันหนึ่งของโลกครับคือทุกคนเป็นส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการขยายเครือข่ายแล้วมันไม่มีเจ้าของปัญหาคืออยู่ตรงเนี้ยที่ผมจริงๆผมว่ามีปัญหาอยู่กับฝั่งกสทช.อะไรอยู่เหมือนกันก็เกี่ยวกับ 5G นะเพราะในคอนเซ็ปต์ของอีเลียมคือทุกคนไม่เป็นเจ้าของเพราะมันเป็นดีเซนทรัลไลซ์ก็คือโอ้โหจบเลยมันเขาบอกมันอาจจะควบคุมยากกันเลยแบบเนี้ยก็เลยผมต้องไฟกันนิดนึงครับก็เลยต้องไม้บัตรไม้เบื่อไม้เมากันอยู่ตรงนี้นะผมถามว่ามันน่ากลัวตรงไหนมันน่ากลัวตรงที่ค่าใช้จ่ายมันเหรียญเยอะมันแปดเหรียญแล้วทีเนี้ยเหมือนผมจะไปต่างประเทศเนี่ยผมแค่เบิร์น HNT ที่ผมขุดมาได้หรือที่ผมไปซื้อจาก exchange มาได้ผมก็เบิร์นเป็น DC ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์หรือว่าจะโหลดจะดู YouTube อะไรแบบนี้ครับครับอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวคือมันไม่ใช่น่ากลัวสำหรับยูสเซอร์เป็นน่ากลัวสำหรับพวกเน็ตเวิร์คแคเรียหรือพวกเครือข่ายมือถือครับอันนี้ที่ฮีเลียมมันไม่ค่อยเกิดแม้กระทั่งยุโรปเองก็ยังไม่เกิดเรื่อง 5G เนี่ยครับทีนี้เดี๋ยวจบในส่วนของผมเดี๋ยวอันนี้ผ
ไม่รู้อธิบายรวบลัดเกินไปมั้ยเพราะมันจริงๆมันจักรวาลฮีเลียมมันเยอะมากเลยอ๋ออีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงในกรณีใครท่านที่สนใจเรื่องstaking หรือว่าจะเป็นเปิดโนด validator ครับอันเนี้ยอันนี้ทางฮีเลียมเรามี2ทางให้เลือกก็คือเรารันเซิร์ฟเวอร์แล้วมาเปิด validator เองโดยที่ถ้าเรารันเซิร์ฟเวอร์เองแล้วเราเปิด validator เองเราก็ต้องมีคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ค่อนข้างแรงนิดนึงถ้าให้แนะนำอาจก็จะเป็นพวก Intel Xeon หรือไม่ก็ AMD Threadripper Epic อะไรพวกนี้ครับอันนี้ถ้าจะรันโนด validator ครับอย่างแรกอย่างที่2ก็จะเป็นคุณต้องมี 10,000 HNT ในการ staking เข้าไปในระบบพอ stakingคุณก็รันวอลลีเดเตอร์ของคุณได้เลยแล้วทุกอย่างจะเป็นของคุณหมดถามว่าการค่าไอ้คุ้มไหมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่มุมมองแต่ละท่านนะครับว่ามันคุ้มไหมเพราะมันบางทีมันก็ได้บ้างบางทีมันก็ตามจังหวะเหรียญราคาเหรียญอะไรแบบนี้ด้วยครับอันนี้ผมให้ไป DYOR ดีกว่าแล้วส่วนอีกวิธีนึงในกรณีที่แบบเราไม่อยากจ่าย 10,000 HNTเราก็สามารถไปสเต็กตาม Binance ก็ได้หรือสเต็กตามCertified Staker List อะไรพวกนี้ก็ได้ครับในเว็บ Helium ในเว็บ Helium จะมีครับทีนี้ถามว่าจุดแข็ง Helium กับคือตอนนี้เรามี Lora Helium ใช่ไหมในไทยตอนนี้ที่เราใช้กันอยู่ทั่วโลกเนี่ยจะเป็น Lora สำหรับในไทยนั้น Lora เพื่อผู้ให้บริการ Lora จะมีอยู่เจ้าเดียวก็คือ Cat ทีนี้ก็ยังกัดก็จะมีในส่วนของ message up link message down link ในอุปกรณ์ IoT ครับเหมือนเซ็นเซอร์ตัวนึงเนี่ยถ้าเราใช้ของแคทอ่ะ1วันเราจะส่งข้อมูลได้80ครั้งเรายิงเซ็นเซอร์ได้แค่80ครั้งเกินนั้นจะโดนระบบตัดออกแต่ถ้าฮีเลียมจะไม่มีปัญหานี้ครับฮีเลียมจะไม่มีปัญหานี้และอีกอย่างนึงจุดอ่อนของแคทก็คือ1ตัว1โหนดเซ็นเซอร์1ตัวจะมีค่าบริการประมาณ300-350บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอยู่เรทนี้แหละเพราะมันแคปเขาจะขายเป็นลักษณะเหมือนขายองค์กรมากกว่าครับแต่ถามว่าจุดแข็งของฮีเลียมเรื่องราคาตรงนี้คืออะไรให้คุณนึกถึงคุณวางพาสปอร์ตไปแล้วแบบเหมือนคุณก็วางพาสปอร์ตไปเรื่อยๆใช่ไหมคุณวางพาสปอร์ตไปมันก็ขุดบริเวณนั้นถ้าเกิดบริเวณนั้นมีคุณก็ขุดคุณก็วิดเน็ตคุณก็ได้รีวอร์ดเป็น HNT มาเรื่อยๆครับอันเนี้ยพอเราไอก่อนหน้านี้ผมอธิบายไปว่าถ้าจะมาใช้ฮีเลียมเราต้องใช้ผ่าน DC ถูกต้องไหมครับอันเนี้ยถ้าเรามาใช้ฮีเลียมเราก็สามารถเอาไอเหรียญที่เราขุดได้เนี้ยมาเป็นค่าใช้จ่ายในตัวเซนเซอร์แต่ละตัวได้เลยซึ่งถ้ายกตัวอย่างสมมติเราปลูกไม่ต้องยกตัวอย่างด้วยเอาของจริงเลยที่มาเลยทุเรียนมีทุเรียน100ต้นอ่ะยกตัวอย่างทุเรียน100ต้นทุเรียน100ต้นถ้าเกิดเราใช้เซ็นเซอร์แคปผมตีไว้350บาทก็คูณ100ก็คือเราจะมีค่าใช้จ่ายต่อปี300ไอ้ 35,000 สําหรับ1เซ็นเซอร์ต่อทุเรียน100ต้นแล้วส่งได้8วันละแค่80ครั้งแล้วแต่ว่าแต่ละท่านเขาแล้วเซตอัพไว้ยังไงเพราะบางคนก็เพียงพอ80ครั้งต่อวันแต่บางคนแบบอยากได้ที่เร็วค่อนข้างใกล้ๆเรียลไทม์กว่านี้เนี่ยก็ต้องให้เขียนโปรแกรมให้เซ็นเซอร์ส่งไม่มากกว่า80ครั้งต่อวันอันนี้ฮีเลียมจะมาจัดการข้อนี้ทีเนี้ยในการในค่าใช้จ่ายแบบเนี้ยครับอันนี้ยกตัวอย่างฮีเลียมนะถ้าฮีเลียมอ่ะสมมติเราส่งเซ็นเซอร์ทุก2นาทีวันทุก2นาทีเซ็นไอค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ประมาณที่80กว่าบาท70บาท75บาทต้องตีไป80ด้วย80คูณ100จาก 35,000 เหลือ 8,000 8,000 นี้โดย 8,000 เนี้ยถ้านับต่อปีอ่ะพอสปอร์ตคุณน่าจะขุดได้เกินอยู่แล้ว 8,000 บาทพอคุณได้เกิน 8,000 บาทเอาจริงคุณแทบไม่ต้องมาเสียเงินตรงนี้เลยคุณก็เอาไอ้ที่สิ่งที่ไอ้เหรียญ HNT ที่พอสปอร์ตคุณไมนิ่งมาได้อ่ะก็ไปเปลี่ยนเป็น DC ซะเนี่ยนี่คือจบเลยเป็นอีโคซิสเต็มอันนึงเลยครับแต่คื
ถ้าเราใช้งานจริงๆอ่ะเราแทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยยกเว้นค่าเมนเทนแนนซ์อะไรพวกนี้ครับเหมือนบางทีถ้าฮอตสปอตอยู่เอาท์ดอร์แบบนี้เราก็ต้องไปเช็คดูบ้างว่าแบบสภาพเครื่องเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับมันแต่ไม่มีอะไรผมว่ามันค่อนข้างยั่งยืนถ้าผมโดยส่วนตัวผมถ้ามันไม่ยั่งยืนอ่ะผมไม่ค่อยมองหรอกผมไม่มาลงทุนถึงขนาดนี้หรอกครับเพราะอย่าลืมคือผมชอบฮีเลียมตรงที่ว่าจุดหนึ่งคือมันเป็นบล็อกเชนที่จับต้องได้เราเห็นภาพเรามันมีเป็นชิ้นเป็นอันนะครับมีเราสามารถทำโปรเจกต์เป็นชิ้นเป็นอันให้คนแบบเห็นได้ว่ามันมีประโยชน์อะไรแบบนี้ครับครับนี่จะเป็นจบในส่วนของเคสทีนี้ถามว่าฝั่งซอฟต์แวร์ใน IoT ทำอะไรบ้างตอนนี้โปรเจกต์หลักๆก็คือจะมีของสมาร์ทฟาร์มกัญชาครับมีสมาร์ทฟาร์มกัญชาแล้วก็จะเป็นที่ทำอยู่ตอนนี้อีกเรื่องนึงก็คือจะเป็นในส่วนของสมาร์ทซิตี้อันนี้ก็คือผมกับคุณบุ๊ทอยู่คนละที่กันต้องโทรผมว่าผมอยู่พัทลุงแต่ว่าคุณบุ๊ทอ่ะเขาอยู่กรุงเทพส่วนผมว่าผมจะอยู่พัทลุงก็คือผมจะลุยงานอบต.อย่างเดียวเลยไอ้พวกเกี่ยวกับระบบไฟอบต.ไอ้เปิดปิดอะไรพวกเนี้ยครับระบบไฟระบบประปาหมู่บ้านเพราะเหมือนบางพื้นที่ในพัทลุงเนี่ยมันห่างไกลมันยังมีจุดที่แบบห่างไกลอยู่คือมันไกลแบบมันไม่สะดวกครับเวลาเราจะไปเมนเทนแนนซ์ยกตัวอย่างเหมือนท่อประปาเนี่ยถ้าเกิดน้ำเสียน้ำล้นขึ้นมาอะไรแบบนี้เราแทบจะไม่รู้เลยถ้าเราไม่ได้วางเซ็นเซอร์ไว้ก็คือต้องปล่อยไหลปล่อยจอยไหลล้นออกไปแบบนั้นนะครับอันนี้เราก็จะฮีเลียมมาจัดการเรื่องนี้ก็คือมีเซ็นเซอร์แต่ละจุดเหมือนเคสที่คุณบุญอธิบายอันนั้นก็จะเป็น3จุดก็คือเป็นระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็กก็ถ้าขนาดใหญ่ก็จะมีหลายเซ็นเซอร์เพิ่มมากกว่านี้ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นพวกระบบคอนโทรลพวกปั๊มน้ำในระบบประปาอันนี้เราก็ผ่านฮีเลียมเหมือนกันครับผมส่วนอีกโปรเจกต์ต่อไปที่จะทำก็คือจะเป็นของระบบไฟตามถนนนะครับก่อนหน้านี้ก็คือมันมีพื้นที่หนึ่งแถวราชบุรีเขาใช้ NB-IoT ของ AIS อยู่ก็คืออันนี้เราพูดชื่อไปแล้วว่ามันมีอยู่เจ้าเดียวNB-IoT ก็คือเหมือนลักษณะเหมือนล้อล่านะครับแต่ว่า NB-IoT เนี่ยจะเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 4G กับ 5G แทนทำให้โดยการใช้งานก็คือมีราคาสูงนิดนึงก็อยู่ประมาณ390บาทต่อปีต่อ1จุดไฟ1หลอดนะครับ390บาทต่อปีที่ราชบุรีมี 4,000 หลอดก็190คูณ 4,000 ก็ไปก็เฉลี่ยค่าใช้จ่ายปีละล้านประมาณล้าน5ล้าน5 60,000 นะครับนี่คือค่าใช้จ่ายต่อปีนะสำหรับยังไม่รวมค่าเมนเทนแนนซ์แบบตอนนี้แบบไฟขาดอะไรแบบนี้แบบรถชนอะไรแบบเนี้ยรถชนเสาไฟอะไรแบบนี้ครับยังไม่รวมนะนี่คือรวมค่าเครือข่ายแต่ถ้าพอมาฮีเลียมเนี่ยสมมติเรามาใช้ฮีเลียมค่าใช้จ่ายผมตีไปให้90บาทต่อวันสำหรับไอ้วงจรไฟฟ้าไอ้วงจรแสงสว่างตามท้องถนนนะครับ90บาทต่อวันเพราะมันอาจจะต้องส่งสัญญาณเพื่อรอรับสัญญาณเพื่อรอรับคำสั่งจากช่างหรือว่าเจ้าหน้าที่ครับว่าจะเปิดตอนไหนอะไรแบบเนี้ยนี้ก็เลยค่าใช้จ่ายมันจะเป็น90บาทต่อวัน90บาทคูณ 4,000 จากล้าน 5-60,000 เหลืออยู่ปีละ 360,000 แถมแต่ละจุดมีฮอตสปอตวางไว้อยู่ต่อไปกับเราจะวางฮอตสปอตไว้ทีนี้พอแต่ละจุดวางฮอตสปอตไว้มันก็จะมาลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปอาจจะไม่ถึง300,000แล้วทีเนี้ยปีครับเนี่ยนี่คือจุดแข็งและจุดที่น่ากลัวสำหรับเครือข่ายและผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้ให้การ IoT หลายๆเจ้าที่แบบเราสั่งกันอยู่เพราะก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มลอร่ามันจะแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือJetStack แล้วก็ Private Server ก็ลักษณะเหมือนแคปนะครับก็คือทำขึ้นมาเองแล้วก็เราเก็บค่าบริการเก็บค่าอะไรเองแต่ฮีเลียมเนี่ยเป็นระบบเดียวเป็นระบบกลางคุณใช้ได้ทั่วโลกขอให้อย่ามีปัญหาเรื่องขึ้นแค่นั้นนะครับให้มันตามขึ้นแต่ละประเทศที่เขากำหนดไว้ครับยกตัวอย่างเหมือนลอร่าบ้านเราเนี่ยลอร่าบ้านเราทางกสทช.กำหนดไว้ให้ใช้ขึ้น925เมกะเฮิรตซ์ครับอันนี้สำหรับ920ถึง925นี้ทั้งอาเซียนเลยนะก็คือใช้ความถี่นี้หมดเลยยกเว้นมาเล
าเลจะเป็น919ถึง914เอ้ย919ถึง924เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมาเลตอนเนี้ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคลื่นอยู่เพราะมันไม่ตรงกับมาตรฐานมันไม่ตรงกับมาตรฐานอีเลียมก็คือมันจะใช้920 925สำหรับฝั่งเอเชียก็คือมันจะมีข้อกำหนดโดยลอร่าอะไรนั้นอะไรพวกนี้แล้วพวกนี้ไว้แล้วอยู่แล้วครับอืมครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดอยู่อเมริกาแล้วแบบเราได้ฮอตสปอตมาแล้วเราจะมาวางในไทยถามว่าวางได้ไหมวางได้ครับแต่ว่าเราต้องดูรุ่นนั้นๆด้วยเพราะเหมือนอเมริกาขึ้นอเมริกามันใช้ขึ้น915 902ถึง915แต่บ้านเราอาจจะเป็น900 920ถึง925อันนี้มันบางเครื่องฮอตสปอตบางรุ่นจะมีปัญหาในการสวิตชิ่งสัญญาณก็คือมันพอมาวางในไทยอ่ะแล้วแบบมันไม่เปลี่ยนแบรนด์มาใช้920ถึง925ถ้าคุณเจอปัญหาเนี้ยไอสัญญาณตัวเนี้ยมันจะไปรบกวนในส่วนของความถี่ไอเซลลูล่าก็คือความถี่โทรศัพท์มือถือครับมันจะมีไปรบกวนในของ 4G ของ AIS กับ True อันนี้ถ้าเกิดกสทช.จับได้ก็โอ้โหเป็นเรื่องเหมือนกันเพราะมันเป็นคดียาอันเนี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าหลังๆรู้สึกจะฮอตสปอตหลายตัวตอนเนี้ยครับก็น่าจะมีเฟิร์มแวร์มาอัปเดตในเรื่องนี้แล้วเกี่ยวกับการสวิตชิ่งสัญญาณเหมือนเราไปซื้อมาจากอเมริกาแล้วเราจะมาขุดในไทยแบบเนี้ยอันเนี้ยครับแต่ก็ต้องเจออะไรหลายอย่างนึงกว่าจะเอาเข้ามาได้อันนี้สำหรับผมพูดเป็นประสบการณ์ไว้เลยก็คือต้องเจอศุลกากรต้องมาถามหาใบอนุญาตนำเข้าเพราะมันเป็นลอร่ามันไม่ใช่มือถือมันเป็นอุปกรณ์คือเขาแคสซิฟายไว้ว่าไอตัวฮีเลียมฮอตสปอตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ประจำที่ต้องมีที่ตั้งในขณะที่เราสามารถเหมือนถ้าเทียบกับโทรศัพท์มือถือเราซื้อมาจากอเมริกาเราเอามาใช้ได้เลยอันนี้มันจะไม่มีปัญหามันจะน้อยกว่ามันถือว่ามันเป็นอุปกรณ์ติดตัวและมันเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ครับครับจริงๆรายละเอียดเยอะมากครับผมคุณแมวขอถามแทรกนิดนึงนะครับครับครับยินดีครับอันนี้ผมเข้าใจแล้วเพราะว่าที่ออสเนี่ยใช้วันนั้นคุยกับคุณบุ๊ทที่ออสใช้915ใช่ไหม915ถึง920ใช่ไหมครับผมก็สั่งมาแล้วน่าจะมาถึงเร็วๆเนี่ยสัปดาห์นี้คราวนี้คำถามผมถามว่าในกรณีถ้าเกิดว่าผมตัวผมอยู่นี่แต่บางทีผมอาจจะบินกลับไทยหรืออยากจะเปิดฮอตสปอตหรือเปิดโหนดที่ไทยให้กับญาติที่ไทยหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมสามารถทำได้แต่ว่าเชื่อมกระเป๋าผมใบเดียวได้ไหมหมายถึงว่าผมคอนโทรลเลอร์หรือวอลเล็ตผมอยู่ที่ออสอันนี้สามารถทำได้ไหมครับหรือว่าอย่างไรครับแต่ว่าเครื่องอ่ะซื้อที่ไทยนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะซื้อจาก Southern IoT นึกออกไหมครับก็ซื้อรุ่นที่คุณกับแต่ว่าหมายถึงว่าผมควบคุมวอลเล็ตและตัวแอปพลิเคชันจากกระเป๋าจากโทรศัพท์ iPhone ผมที่ออสได้ไหมครับได้ครับได้สบายมากเลยครับเพราะทุกอย่างมันผูกอยู่กับ wallet คุณหมดแล้วคุณจะทำอะไรมันเรื่องของคุณเลยอันเนี้ยมันจะมีมันลดไอมาตรฐานของฮอตสปอตที่เรียกออกแบบไว้ครับมันจะมีชิปตัวหนึ่งที่เก็บคีย์เชนตัวนี้ไว้อยู่โดยคีย์เชนเนี่ยมันจะมาผูกกับคีย์ของ wallet ในโทรศัพท์เราครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยก็คือถ้าไปไหนมันคือต่อให้มีใครขโมยอะไรคีย์ฮอตสปอตตัวนี้มันก็ยังผูกกับวอลเล็ตตัวนี้เท่านั้นครับก็คือแม้ว่าหายไปเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตัววอลเล็ตตัวคีย์ private key อยู่ที่ผมถูกต้องไหมเขาก็ได้ครับไปทำอะไรไม่ได้ใช่ครับใช่ครับใครมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยเพราะบางทีผมกลัวคือฮีเลียมมันเป็นจักรวาลที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับมันมีทั้งลอร่ามันมีทั้ง 5G แล้วก็มันมีทั้ง Wi-Fi นี้กับมาตรฐานจริงๆอ่ะอันนี้คือมันเป็นวงในค่อนข้างในนิดนึงก็คือไอตัว Wi-Fi เนี่ยมันมาตรฐานมันมาเสร็จแล้วแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบน่าจะผมถ้าไม่มีอะไรผมว่าน่าจะช่วงประมาณตุลาเนี้ยครับฮีเลียม Wi-Fi น่าจะคลอดแล้วผมเห็นหนึ่งครับคุณแมวเขาบอกว่าลองไฟนี่คืออะไรครับต่างกันนะครับลองไฟลองครับผมครับลองไฟนี้จะเป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าครับลองไฟก็คือจริงๆก็คือลองไฟก็คือลอร่าเนี่ยครับแต่ว่ามันจะมารีแบรนดิ้งกันใช้กับฮีเลียมครับครับผมลักษณะไหนเดียวกันทุกอย่างทำงานเหมือนกันหมดครับโอเคครับครับผมหลายคนจะสับสนเรื่องระหว่างลองไฟกับลอร่าต่างไงไม่ได้ต่างก็คือมันคืออันเดียวกันครับครับโอเคครับผมเนี่ยครับ
มไม่นึกไม่รู้จะใครมีคำถามอะไรก็ถามแทรกมาได้เลยครับอันนี้ยินดีดอกเพราะผมไม่กลัวว่าไม่ยังไงเหมือนกลัวไม่ครอบคลุมอะครับเพราะมันเยอะจริงมันเยอะจริงจริงฮีเลียมเพราะมันเป็นทั้งคริปโตเคอเรนซีด้วยแล้วก็มันเป็นทั้งเน็ตเวิร์กแคเรียตัวหนึ่งด้วยครับคือมันต้องมันจะต้องใช้ความรู้ทั้งเกี่ยวกับการวิทยุ IoT development software development hardware development แล้วก็อีกเรื่องก็จะเป็นในส่วนของเทรดดิ้งขุด mining บล็อกเชนอะไรพวกนี้ครับมันจะเป็นมันจักรวาลมันค่อนกว้างไอ้กว้างนิดนึงครับผมโอเคแล้วงั้นเดี๋ยวผมช่วยขมวดแล้วถามแทนเพื่อนๆนะอย่างกรณีเราทราบอยู่นะคุณบูธกับคุณแม้วเนี่ยก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นโฟลเดอร์ของ Southern IoT ซึ่งตอนนั้นก็คือว่าพวกงานดูแลเป็น provider นะครับติดตั้ง maintain แล้วก็พร้อมที่จะทำโปรเจกต์ต่างๆถ้าเกิดว่ามีท่านใดสนใจไม่ว่าจะเป็น smart farming smart home ใช่ไหมอันนี้อยากจะให้คุณแม้วอธิบายนะให้เห็นภาพสมมติว่าในด้านของ smart farming เนี่ยเรารู้แล้วเอากลับมาตรงนี้ก่อนในตัวของ hotspot ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับสมมติเอาเป็นบ้านเอาแบบคนธรรมดาทั่วไปก่อนสมมติว่าตรงนี้ตัวฮอตสปอตเนี่ยต้องใช้ทุนเท่าไหร่แล้วมันติดตั้งยากไหมอะไรยังไงครับตรงนี้ตัวฮอตสปอตติดตั้งไม่ยากครับตัวฮอตสปอตเดี๋ยวผมขอดูตัวเอาแบบคู่มือคร่าวๆดีกว่ามันจะมีของครับแม่จะใช้จอคุณแม่ครับครับเดี๋ยวสักครู่ครับไอตัวฮอตสปอตนะครับเหมือนทางเราตอนนี้คือเราเป็นดิสทริบิวเตอร์ของซีดเดเวลลอปเมนต์ก็มันจะมีทางเราก็จะเป็นขายของฮอตสปอตฮีเลียมฮอตสปอตนะครับยี่ห้อซีดรุ่นเซนแคปเกมวันครับผมอันนี้เราเป็นออฟฟิเชียลเลยก็คือผมเอาเครื่องมาขายเองเอามาทดสอบรับรองกสทช.เองคุณสามารถเช็คได้เลยครับในกสทช.มันจะเป็นชื่อผมติดหลาไว้อยู่เลยครับตัวเครื่องครับผมครับเชิญครับเชิญต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับผมก็คือเอามาเองทดสอบเองขายเองครับก็ทางซีก็เห็นแบบทางเราแบบดูบ้าๆดิก็เลยคุยเรื่องเกี่ยวกับดิสทริบิวเตอร์ครับก็คือตอนนี้ทางเราก็เป็นดิสทริบิวเตอร์อย่างเป็นทางการแล้วก็คือทำตลาดในเมืองไทยแล้วก็มาเลย์สองประเทศครับครับผมมาเลย์ผมก็เข้าๆออกอยู่บ่อยช่วงนี้ก็คือไปส่งฮอตสปอตว่ามาเลย์อ่ะเทรนเพิ่งมาฝั่งเราอ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มาเลย์เพิ่งเริ่มครับนั่นแหละครับส่วนฮอตสปอตก็จะมีสองแบบนะครับก็คือแบบแรกก็คือฮอตสปอตจริงๆอย่างฮอตสปอตอีเลียมมันจะมีสองแบบต้องบอกต้องเกริ่นไว้ก่อนมันจะมีแบบอินดอร์กับเอาท์ดอร์แต่เซนกับ A1 เนี่ยจะเป็นในกลุ่มของอินดอร์แต่ลูกค้าเราอ่ะที่เห็นซื้อไปอ่ะก็หลายคนถอดแกะเอาไปทำเป็นเอาท์ดอร์กันหมดพอไปใช้คู่กับเสาอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวจะให้คุณพุทธอธิบายเพราะเรื่องการขุดแล้วแบบว่ามันไอ้คุณพุทธจะอยู่ในกรุงเทพก็จะชัดเจนกว่าผมเหมือนเขาจะไปแกะตัวเครื่องแล้วมาไปซื้อกล่องตามโฮมโปรครับกล่องกันน้ำครับกล่องกันน้ำตามโฮมโปรกูบอลอะไรแบบนี้ก็คือไปเสียบไว้ข้างนอกลากสายแลนขึ้นไปเสียบไว้ข้างนอกแล้วก็ต่อเสาไว้ข้างนอกบ้านก็คือทำให้ก็คือรับอยากรับวินเน็ตเยอะๆก็คือต้องใช้เสาแรงๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะยกไมค์ให้คุณพุทธพงศ์พุทธโปแล้วเรื่องนี้ครับผมครับผมผมเดี๋ยวเรามาขยายตรงนิดนึงครับตรงที่ว่ามันจะมีสองกลุ่มหลักๆครับที่เขาใช้ตัวลอร่าสมมติว่าในกรณีที่ผมสมมติว่าบ้านผมอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงไหนดี จิ้มก่อนครับตรงนี้แล้วกันสมมติว่าบ้านผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ผมต้องการให้บ้านผมเนี่ยเป็นสมาร์ทโฮมโดยที่แน่นอนว่าเรารู้แล้วว่าเซ็นเซอร์ทั่วไปเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับต้องโหนดหนึ่งก็200-300บาทต่อปีเงี้ยแต่ทีเนี้ยเรามาดูฮีเลียมปุ๊บบริเวณบ้านเราเนี่ยบริเวณเนี้ยมันมีฮอตสปอตหมดเลยฮอตสปอตหมดเลยแล้วทีนี้ผมไม่ใช่สายขุดผมไม่อยากลงทุนเรื่องฮอตสปอตเพราะว่านู่นนี่นั่นก็ว่านไปแต่เนี้ยผมจะไปแค่ยูเซอร์ผมก็แค่ไปที่คอนโซลฮีเลียมครับผม
แต่ตอนนี้คือคนผมต้องบอกไว้ก่อนครับณปัจจุบันตอนนี้คนเว็บคอนโซลทีเรียมมีปัญหาครับผมไม่สามารถล็อกอินเข้าได้ผมก็เลยขอพูดเป็นแค่ชื่อก่อนแล้วกันครับคอนโซลทีเรียมเนี่ยก็คือคล้ายๆว่าเป็นแอคเคาท์ของแอคเคาท์นึงของเราครับผมคอนโซลนะครับทีเรียมครับผมเป็นแอคเคาท์ของเราหนึ่งก็คือเราเราก็สมัครไปแล้วเนี้ยในหน้าคอนโซลทีเรียมเนี่ยก็จะมีตัวเมนูนึงก็คือประมาณว่าให้เราซื้อ DC ด้วยวิธีไหนบ้างวิธีที่1ก็คือเอา HNT ไปแลกเป็น DC ครับผมอันที่2คือตัดบัตรเครดิตครับก็คือเครดิตการ์ดนี่นะครับเครดิตเครดิตครับผมเขียนผิดครับผมแล้วเป็น DC เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าผมเป็นยูสเซอร์ธรรมดาครับก็แค่สมมติว่าผมแบบอยากลดค่าใช้จ่ายในบ้านมากแบบอยากเป็นสมาร์ทโฮมแต่ทุนน้อยเราก็แค่สมัครโซนฮีเลียมครับผมเติมเงินเข้าไปแลกเปลี่ยนปุ๊บเป็น DC ละใน1ใน1ล้าน DC 1ล้านนะครับ DC เท่ากับ300บาทสับอาจเงินไทยตอนนี้ประมาณ36บาทแล้วกัน exchange ไป360บาทคือเหมือนตัวเนี้ยใน DC เนี้ยคล้ายๆเหมือนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับแปลว่าจ่าย300บาทได้50เมกสมมุตินะครับถ้าคุณใช้หมดปุ๊บคุณก็แค่เติมเงินไปใหม่300บาทคุณก็ได้50เมกขึ้นมาแต่คุณจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดสปีดทีนี้คุณก็มีโหนดของคุณเซ็นเซอร์ในบ้านนะครับแค่นี้ครับผมนี่คือยูสเซอร์กลุ่มที่1คือไม่เน้นขุดเน้นใช้งานแล้วก็ราคาถูกส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นทั้งขุดและก็ใช้งานกลุ่มนี้คือจะเป็นกลุ่มที่แบบจะเป็นแบบแนวที่ผมสังเกตนะครับจะเป็นพวกเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มซะส่วนใหญ่เพราะว่าสมาร์ทฟาร์มเนี่ยปกติแล้วเนี่ยโหนดแต่ละตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้พวกหมูเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายต่อปีอันละโหนดนึง300บาท10โหนดตีไป10โหนดแล้วกันนะสมมติว่ามี10โหนดแล้วกัน10โหนดก็ 3,000 บาทต่อปีซึ่ง 3,000 บาทต่อปีเนี่ยเราจ่ายอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ได้สิ่งที่กลับมาผลตอบแทนกลับมาก็คืออ่ะเราได้ควบคุมต้นไม้ของเราละเราได้คุมพืชนู่นนี่นั่นละอ่ะมันแน่นอนว่าผลผลิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นแต่ถ้าเป็นฮีเลียมก็เหมือนกันครับมอนิเตอร์เหมือนกันเป๊ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยจะลดลงจะถูกลงแถมไม่พอเราได้เหรียญ HNT กลับมาด้วยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอันนี้คือฮอตสปอตนะครับผมขอใช้ตัวย่อกันเนาะเป็น HH Hotspot อันนี้คอนโซลฮีเลียมผมใช้ตัวย่อเลยครับ HNT แล้วก็ตัวนี้เป็นโนดหรือเซนเซอร์ถ้าเราอันนี้คือเราถ้าสมมติว่าเราเป็นเจ้าของ Hotspot ด้วยและเป็นเจ้าของโนดด้วยเราจะได้ส่วนนี้ครับผมเราคือก็คืออย่างนี้ครับHotspot จะได้เราได้ตังมาเป็น HNT ใช่ไหมครับเราเอา HNT ไปเบิร์นเป็น DC DC จ่ายให้โหนดสั่งส่ง data transfer ตรงนี้แล้วก็พอส่ง data ปุ๊บ Hotspot ก็ mining เหรียญ HNT กันมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ส่งเข้าไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับคือมันจะหมุนเวียนเป็นอย่างนี้ตลอดเสมอๆครับผมนี่คือ ecosystem ของ Heliumแต่อันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมจริงๆมันมีหลายอย่างมากแต่คือผมพูดให้คร่าวๆให้ฟังละกันครับผมมันจะอยู่ในเงื่อนไขของข้อตรงนี้ครับถ้าอันนี้คือเป็น stand alone นะครับผมคือหมายความว่า1 hotspot สมมุติว่าอันนี้เป็น hotspot อยู่ตรงนี้ครับและเซ็นเซอร์อยู่ทั่วตรงไปโดยที่ไม่มี POC ไม่มีอะไรเลยแค่เฉพาะข้อนี้นะครับเนี่ยครับเราได้ถึงตั้ง 35% แต่ถ้าเราสมมติว่าฟาร์มเรา1ไร่ใช้เซ็นเซอร์สัก10ตัวเหมือนกันแต่เนี้ยแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยไร่ของเราตัวฮอตสปอตของเราส่งสัญญาณไม่ค่อยถึงเราก็อาจจะต้องเพิ่มฮอตสปอตอีกสักตัวนึงเพิ่มฮอตสปอตตัวนึงสมมติว่าตัวแรกนะครับตัวแรกอยู่ตรงนี้แล้วกันตัวที่2อยู่ตรงนี้แล้วมี3ตัวแล้วกันตัวที่3อยู่ตรงนี้เนี่ย3ตัวใน1ตัวสมมุติว่าผมใส่เปลี่ยนเสาเป็น 5.8 แล้วกัน 5.8 dBi
นี่คือเสาสัญญาณนะผมอันนี้ก็ 5.8 แล้วกันนี่ 5.8 ทีเนี้ยเครื่องนี้ส่งสัญญาณ5ถึงเครื่องนี้แล้วก็ส่งสัญญาณหากันเป็นมันจะได้เป็นรางวัลตรงนี้ครับผม proof of coverage และ witness การว่าเราจะได้ตรงนี้และตรงนี้นี่คือ ecosystem ของเขาแล้วก็ประมาณว่าถ้าเราทำให้ครบเหมือนแบบquest ด้วยกันผมเรียกว่า quest เกมด้วยกันถ้าเราได้ทำ quest ได้ครบเราก็จะได้ผลตอบแทนได้เยอะขึ้นอันนี้คือประมาณนี้ครับผมลักษณะการใช้งานของอีเลียมมันจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ใช้งานธรรมดากลุ่มที่2คือขุดด้วยแล้วก็ใช้งานด้วยครับผมส่วนการติดตั้งถ้าสมมุติว่าอยากติดตั้งแล้วก็ยังไม่คืออยากติดตั้งไม่อยากใช้ไม่อยากยังไงดีอยากติดตั้งเฉยๆแล้วอยากขุดเฉยๆถามว่าทำได้ไหมณปัจจุบันผมถ้ามองในปัจจุบันสามารถยังทำได้ครับผมแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าอาจจะได้แค่3หัวข้อแรกอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ต้องยอมรับอันหนึ่งก็คือได้แค่ช่วงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ช่วงเนี้ยเอาแค่ผมขอตีเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ช่วงหน้าแล้วกันได้100บาทคุณได้แค่ประมาณไม่ถึง30บาทอันนี้ต้องยอมรับในข้อนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงแล้วเราจะติดตั้งยังไงล่ะคืออย่างนี้ครับก่อนที่เราจะติดตั้งหรือเราจะดูอะไรก่อนเราดูก่อนครับว่าแถวบ้านเรามีตัวเฮกอาร์กอนตรงนี้หรือเปล่าโดยที่เราเข้าไปที่เว็บนะครับ explorer.helium.com ครับผมมันจะขึ้นหน้าแมปตัวนี้มาแล้วก็ไปหาบ้านครับผมในกรณีที่ว่าสมมติว่าบ้านผมอยู่ตรงนี้อยู่ที่โรงตรงนี้เลยกันโอเคผมว่าโอเคติดก็ได้อยากลองขุดดูก็สามารถติดตรงนี้ตั้งตรงนี้ได้ครับผมแล้วทีเนี้ยเราจะดูได้ไงว่าโลเคชันเราเนี่ยดีหรือเปล่าผมบอกไว้ก่อนเลยว่าการขุดแบบ POC ธรรมดาเนี่ยหรือที่ทั่วไปที่เขายังทำกันอยู่เนี่ยมันวัดกันที่โลเคชันครับผมคือเราเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้บางท่านเนี่ยอย่างเช่นผมอยู่คอนโดมิเนียมครับอยู่ชั้น6เงี้ยในสภาพแวดล้อมที่เป็นมุมอับผมอาจจะทำให้ผมได้ mining อ่ะได้น้อยลงได้น้อยกว่าชาวบ้านเขาเองแต่บางท่านเนี่ยอยู่คอนโดตึกสูง20ชั้นหันหน้าสมมติว่าตรงนี้แล้วกันนะครับสมมติว่าตรงนี้คอนโด20ชั้นนะครับแล้วก็หันหน้ามาฝั่งนี้โล่งๆเลยไม่มีอะไรบดบังไม่มี environment ดีไม่มี obstacle อันเนี้ยเครื่องเนี้ยจะค่อนข้างที่จะจับวิทเนสได้เยอะกว่าเครื่องของผมที่ผมอยู่ชั้น6นะครับผมการจะขุดได้ขุดมากขุดได้รายได้น้อยหรือมากขึ้นอยู่กับโลเคชั่นครับผมอันนี้เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงสภาพอากาศด้วยสภาพแวดล้อมสภาพอากาศด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าเครื่องของเราเนี่ยส่งสัญญาณนาโรแบนเนี่ยครับสัญญาณต่ำเนี่ยครับแต่บางครั้งเนี่ยสมมติว่าผมวัดก่อนว่าอันนี้สมมติว่าเป็นเซนเซอร์ของเป็นฮอตสปอตผมแล้วกันผมแล้วผมลองเอาตัว GPS ของผมวัดนะว่าวันนี้ GPS ของผมจับได้ประมาณ500เมตรนะแต่อีกวันนึงมาพรุ่งนี้ปุ๊บจากที่เราอยู่จุดเดิม500เมตรเราอาจจะจับฮอตสปอตตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับมันเป็นปัจจัยที่คุมไม่ได้จริงๆครับบางครั้งอาจจะได้น้อยได้มากก็ขึ้นก็อยู่ขึ้นกับตัวนี้นะครับคือสัญญาณตรงนี้นะครับมันเป็น noise ของเขาเรียกว่า noise ครับผมประมาณนั้นทีนี้พอเราได้โลเคชันปุ๊บถ้าถามว่าถ้าสมมติว่าบ้านผมอยู่ในกลางตรงนี้ล่ะโลเคชันอยู่ตรงนี้อ่ะทำไงดีอันเนี้ยผม จะได้ทำยังไงดีก็คือจริงๆอ่ะถ้าเราบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราแบบอยากติดฮอตสปอตจริงๆแต่ว่าด้วยที่กังวลเรื่องของทรานสมิทสเกลก็จะเป็นตรงนี้ครับผมทรานสมิทสเกลกังวลมากเลยว่าทรานสมิทสเกลเนี่ยอันนี้ก็มีผลก่อของเรื่องรีวอร์ดเหมือนกันนะครับผมแบบอยากได้ทรานสมิทสเกล 1.0 น่ะแต่บ้านผมเนี่ยอยู่กลางนี้เลยกลางแบบโอ้โหอยู่กลางชาวบ้านเขาเลยเราควรทำยังไงดีผมก็แนะนำได้อย่างนึงเขาต้องทำใจอันดับแรกเลยต้องทำใจครับผมอันดับที่2คือถ้าเราอยากได้ทำไอ้ตัวทรานสมิทสเกลเนี่ย 1.0
ตัวเนี้ยเราอาจจะตอนที่ assert location ใน wallet ของเรานะครับเราอาจจะหาที่โล่งๆใกล้ๆบ้านเราครับผมสมมติว่าตรงนี้บ้านเราอยู่นี้ใช่ไหมครับเราก็หาที่โล่งๆก็คืออาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้หรือช่วงนี้ก็ได้ครับผมอันเนี้ยจะถือว่าไม่ค่อยน่าเกลียดมากบอกกับมันเหมือนกับของแนวที่โกงหน่อยนึงครับแต่ว่าจริงๆมันก็สามารถทำได้แต่ว่ามันจะเอาแบบไม่น่าเกลียดละกันไม่ใช่แต่ในกรณีที่สมมติว่าบ้านเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรา assert location อยู่ตรงเนี้ยขอบนี้เลยอันนี้ผมไม่แนะนำให้ทำอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้ามีคนรีพอร์ตว่าเอ๊ะฮอสปอตของคุณอ่ะมันปักอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าทำไมไปวิดเน็ตกับกลุ่มนี้ล่ะกลุ่มพวกนี้ล่ะเขาก็เลยว่าอ๋อไอเนี้ยฮอสปอตปลอมแน่นอนเลยปลอมโลเคชันแน่นอนเลยเขาก็จะรีพอร์ตของฮอสปอตของคุณถ้ารีพอร์ตปุ๊บฮอสปอตคุณขึ้นดีไนลิสทันทีดีไนลิสปุ๊บก็คือหมายความว่าฮอสปอตคุณอ่ะไม่สามารถใช้งานได้ก็คือขุดไม่ได้นั่นเองก็คือเครื่องทับกระดาษธรรมดาเลยใช้งานอะไรไม่ได้สักอย่างอันนี้คือข้อควรระวังมากๆครับผมแล้วก็ทีนี้ Transmit Scale ถ้าในกรณีที่ผมไม่รู้จริงๆแล้วว่าเนี่ยผมขอยกตัวอย่างครับในบริเวณแถวๆเนี้ยคือไม่มีที่ว่างเลยแต่ว่ามันไม่รู้จะไปตรงไหนถ้าสมมติว่าบ้านผมอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่มีที่ว่างตรงนี้เลยมีทีคือช่วงนี้ผมสามารถทำได้ไหมในการ assert location ผมบอกเลยว่าก็สามารถทำได้แต่ว่าถ้าแบบว่าแต่คุณก็ต้องรับความเสี่ยงเองนะเรื่องการรีพอร์ตของฮอสปอตนะครับต้องรับความเสี่ยงเองแต่ถ้าอย่างในกรณีนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยไอตัว transmit scale ตรงเนี้ยมันมีผลกับ reward ค่อนข้างที่จะน้อยมากประมาณว่าวันหนึ่งคุณ mining ได้100บาททาสมิสสเกลคุณเหลือแค่0.5แล้วกัน0.5จากที่คุณ100บาทคุณจะเหลือแค่วันละ90บาทก็ได้อันนี้ทาสมิสสเกลเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนปานคะแนนจิตวิสัยอะครับจิตคะแนนจิตวิสัยของฮีเลียมเขาครับว่าเขาต้องการคอนเซ็ปต์ของเขาคือเขาต้องการให้ตัวเฮกเนี่ยกระจายกันเยอะเพื่อให้สัญญาณลอร่าที่เขาเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยให้มันควบคุมทั่วโลกเนี่ยครับแต่ถ้ามันบางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะขึ้นอย่างนี้ครับผมเนี่ยถ้าบางครั้งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะขึ้นอย่างนี้ครับ เลข3เลข2เลขอะไรอย่างเงี้ยครับไอตัวพวกเนี้ยเลขพวกเนี้ยมันหมายความว่าใน1เฮกตัวเนี้ยครับมี3ฮอตสปอตที่อยู่ซ้อนกันตัวทานเซอร์สเกลเนี่ยจะต้องหาร3ทันทีก็3ตั้งครับผมแล้วก็หาร1.0เนี่ยครับนี่คือการคิดง่ายนี่คือลักษณะประมาณนี้ครับในการพูดเติมตรงนี้นิดที่ผมทราบมาเนี่ยคือเงื่อนไขหรือกฎที่บอกว่า1ฮอตสปอตจะต้องไม่อยู่ใกล้กันเกิน300ถึง400เมตรตรงนี้นี่เกี่ยวข้องกับ transmit scale หรือเปล่าหรือว่าโลเคชันของเราแปลว่าสมมติว่าถ้าผมไปลงฮอตสปอตก่อนนะครับแล้วมีคนลงในบล็อกเดียวกับผมแต่ว่าใกล้next door อย่างเงี้ยใกล้บ้านผมซึ่งมันอาจจะต่ำกว่า300เมตรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ใช่ไหมคือเขาก็ตัวคนที่มาที่หลังผมเขาก็จะไม่ได้ mining ใช่ไหมเขาจะไม่ได้ reward ถูกต้องใช่ครับผมทั้งของโค้ชเองด้วยแล้วก็ของเขาเองด้วยจะไม่ได้ mining ซึ่งกันและกันนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ครับผมไม่ได้เลยแต่แค่เฉพาะ2เครื่องนี้เท่านั้นนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างนะครับมันจะมีหน้านึงครับผมเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยครับมันจะขึ้นตรงนี้ทันทีครับโค้ชก็คือว่าถ้าเครื่องใกล้กันมากๆมากๆคืออาจจะ50เมตรสมมุตินะครับ50เมตรแล้วกันอ๋อโอเคเครื่องมันส่งสัญญาณระหว่างอันนี้คือฮอตสปอตอันนี้ตัวที่1โอ้โหเดี๋ยวการวัดรูปตัวนี้ผมห่วยมากเลยอันนี้ฮอตสปอตตัวที่1นะครับอันนี้ฮอตสปอตตัวที่2แล้วก็ทีเนี้ยมันอยู่กันประมาณ40เมตรแล้วกันครับสมมุติ40เมตรทีนี้มันจะมีจังหวะนึงที่เครื่องนี้สมมติว่าเครื่องที่1ส่งสัญญาณไปส่งสัญญาณบีคอนนะครับส่งสัญญาณไปปุ๊บปรากฏว่าอ๋อมันใกล้กันนี่มันจะขึ้นตรงนี้เลยครับผม Witness invalid Witness RSI too high มันหมายความว่า2ไอ้ระหว่างเครื่องของเราเองกับเครื่องใส่เครื่องอีกเครื่องนึงอ่ะมันอยู่ใกล้กันจนเกินไป2เครื่องเนี้ยจะไม่ได้ Witness ครับผม
จะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกไม่ได้รางวัลไม่ได้รีวอร์ดแต่ว่าเครื่องอื่นที่เป็นเส้นเหลืองเนี้ยก็จะได้เป็นรีวอร์ดปกติแค่สมมติว่าประมาณว่าปกติแล้วถ้ามันจับเป็นปุ๊บสมมติว่าเราดูของเราปุ๊บเราวิดเน็ตกัน20เครื่องแต่มันมีinvalid เครื่องนึงเราจะเหลือแค่19แค่นี้เองครับผมอาจจะรีวอร์ดหายแค่เครื่องนึงประมาณนี้ครับผมก็คือในการปฏิบัติจริงๆแล้วว่าคือเขาทำที่ผมอ่านนะครับในเขาต้องการป้องกันคือในบ้านหนึ่งหลังอ่ะไม่ให้มีเกินฮอตสปอตถูกต้องไหมเพราะโดยความจริง300ถึง400เมตรอ่ะมัน next door มันไม่ไกลกันจากบ้านคือบริเวณเขาปลูกกันอ่ะยกเว้นแต่คุณอยู่ในห้องที่มันเรียกอะไรเป็นอพาร์ตเมนต์หรืออะไรที่มันติดใช่ไหมมันก็มีโอกาสใช่ไหม30 40เมตรที่มันแบบว่าผนังชนกันอย่างนั้นอ่ะอันนั้นคือโชคลายอันนี้คือโชคลายครับใช่ครับผมแต่โดยปกติถ้าบ้านเป็นหลังเนี่ยนะมันยังไงมันก็ต้องเกิน300เมตรแล้วผมว่าโดยปกตินะจากบ้านเรากับบ้านเพื่อนบ้านหรือ next door อะไรเงี้ยครับผมใช่ครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างที่จะควบคุมยากมากเลยครับเดี๋ยวเช่นอย่างกรณีที่อันนี้สมมติว่าคอนโดมิเนียมนะครับผมสมมติว่าผมอยู่ชั้นนี้แล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้แน่นอนเรามีฮอตสปอตของเราละแล้วก็จะมีอีกคนนึงเขาก็อยู่คอนโดที่เดียวกันแล้วเขาก็จะมีฮอตสปอตอยู่ชั้นบนเราแน่นอนครับว่า2ฮอตสปอตได้ invalid แน่นอนครับผมแต่ว่า2เครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณไปหาเครื่องชาวบ้านตามปกติครับผมแต่แค่2เครื่องนี้จากที่จับวินเน็ต20เครื่องใช่ไหมครับ2เครื่องนี้ถือว่าเจ้ากันไปก็คือก็เหลือกันแค่19เครื่องแค่นั้นเองครับบางครั้งมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมยากแต่ก็ต้องไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่ได้ตังค์อย่างน้อยก็ได้ตังค์ครับผมโอเคครับตรงนี้เพื่อนๆนะครับมีท่านใดสงสัยในเรื่องอะไรบ้างครับมีใครมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มหรือว่าในเรื่องของการอ๋อเมื่อกี้คุณแมวยังไม่ได้โชว์การติดตั้งติดตั้งไม่ยากนะครับไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับใช่ครับตั้งตัวฮอตสปอตกับแล้วก็ซินเข้ากับตัวแอปพลิเคชันจากมือถือโฟนเราได้เลยนะหรือตัววอลเล็ตเรานั่นเองนะครับครับผมโอเคมีอะไรไหมครับมีท่านอื่นไหมมีใครสงสัยอะไรไหมมีปัญหาหรือว่ามีอะไรข้อสงสัยที่ยังค้างคาใจไหม ก็ลองไปพิจารณาดูนะเพื่อนๆเพราะตอนนี้ผมก็มองว่าวันนี้ก็ได้คุยกับนักเรียนของเราท่านหนึ่งนะวันนี้เมื่อกี้คุณเต็งหนึ่งนะได้คุยกับคุณเต็งหนึ่งออกไปแล้วเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงกลยุทธ์อันนี้ผมมองอันนี้ขอเพิ่มเติมนะในการที่ว่าทำไมผมสนใจ HNT นะครับเพราะผมมองว่าผมก็มีโหนดกาล่าแล้วก็พอเราก็บอกว่าเซอร์เคิลนี้หรือในปีนี้นะครับในบูรันที่เพิ่งจะจบไปและกำลังอยู่ในสถานะตลาดแบร์เนี่ยผมก็มาวิเคราะห์แล้วมาลองว่าเอ้ยเราควรจะเปลี่ยนกลยุทธ์ลองเทอมนะครับเพราะว่าเราจะเห็นโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเชนใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งจะมีการใช้งานยูสเคสเนี่ยค่อนข้างชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ตัวอย่างเช่นโนดกาล่าใช่ไหมผลิตเกมออกมาแล้วเราก็สามารถมิ้นเหรียญได้นะครับตัว HNT ที่มีตัวฮอตสปอตใช้งานจริงได้ไปทั่วโลกสามารถมิ้นเหรียญได้แล้วมีอีกตัวหนึ่งที่ผมได้แชร์ไปนะแต่ว่าผมสั่งมาแล้วยังไม่ได้นะครับก็คืออันด้านของ White Mapper นะครับตัวที่ตัวเก็บ Data Mapping นะครับตัวกล้องหน้ารถอันนี้ผมยังไม่ได้เดี๋ยวได้เสร็จผมจะมารีวิวให้ดูด้วยเดี๋ยวขออยู่ตรงนี้นิดนึงหมอท็อปนะคุณหมอปัญหาจะถามเยอะเลยเชิญเลยครับคุณหมอเชิญคุณหมอก่อนครับคุณหมอบอกมีปัญหาเยอะเชิญครับครับผมเชิญครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมออยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวตัวอันโหมดก่อนครับได้ไหมครับเปิดไมค์ได้ไหมครับคุณหมอครับหมอท็อปครับเดี๋ยวนะผมพยายามจะเปิดตัวอันโหมดอ่ะโอเคได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคุณหมอเปิดไมค์ได้ไหมเหมือนผมจะเกิดอะไรขึ้นครับเปิดไมค์ครับเดี๋ยวนะท่านอื่นเปิดไมค์ได้ไหมครับเดี๋ยวนะผมพยายามจะเปิดไมค์ให้เปิดได้ครับเปิดได้ได้นะเดี๋ยวผมดูคุณหมออีกนิดนึงคุณเดี๋ยวผมใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้ไหมครับน่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้วครับมาไหมครับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับผมเชิญครับได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินครับได้ยินแล้วเดี๋ยวนะครับพอดีพอมาถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยว่ามาถึงถ้าเกิดสัญญาณมันอยู่ไอตัวเขาจะก่อนใกล้กันมากเลยอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงครับเนี่ยครับเราก็คุยกับข้างบ้านก็เราก็รู้จักเขาทีนี้เราติดไปเราก็ไม่ได้อะไรนะครับประมาณนั้นคือจริงครับคุณหมอจริงๆถามว่าอ่ะใช่ครับประมาณอย่างที่ผมอธิบายไปครับคือมันต้องทำใจครับผมคือประมาณว่าเดี๋ยวผมขอแชร์ตัวเมื่อกี้อีกรอบนึงนะครับอ้าวสักครู่นะครับไอ้หายไปไหนเลยเดี๋ยวผมขอเป็นระหว่างแชร์ขออนุญาตถามโค้ชด้วยนะครับครับโค้ชมีมุมมองยังไงบ้างครับเรื่องของความคุ้มค่าที่ตัวเองหมายถึงอะไรครับมุมมองในอะไรครับเมื่อกี้เสียงมันขาดเลยครับมุมมองอะไรเอ่ยของความคุ้มค่าคุ้มทุนอย่างเงี้ยครับอ๋อคุ้มค่าคุ้มทุนผมมองแบบนี้คือความเสี่ยงตอนนี้ก็คือเริ่มเห็นคือตัวนะอันนี้ในที่ผมที่อยู่ที่วิกตอเรียเนี่ยผมก็เสิร์ชก่อนที่ผมจะสั่งเนี่ยผมเสิร์ชในเขตเรียกว่าถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าแขวงละกันแขวงที่ผมอยู่เนี่ยวิลเลียมแลนดิ้งเนี่ยตอนที่ผมยังไม่สั่งเนี่ยยังไม่มีเลยนะไม่มีเลยตอนแรกผมเข้าใจผิดก่อนที่ผมจะมาคุยกับคุณบูชผมเข้าใจว่าการไม่มีฮอตสปอตเลยในแอเรียในแขวงผมที่อยู่เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีซึ่งบอกไม่ใช่มันต้องมีวิดเน็ตมันต้องมีเน็ตเวิร์กที่จะช่วยผมจับซึ่งตอนนั้นผมก็โอเคไม่เป็นไรพอวิกถัดมาปุ๊บมีคนมีบ้านแต่เกิน300เมตรน่าจะเป็น5เกิน500หรือถึง1กิโลนะครับเป็นอยู่ในละแวกเกิดฮอตสปอตขึ้นมาอันนี้ผมเช็คได้จากในเว็บไซต์นะครับมันก็จะมีไฟขึ้นมาแล้วก็จะบอกจุดนะครับว่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจที่ไทยเดี๋ยวต้องถามคุณบุ๊ทที่ไทยสามารถเช็คโลเคชันได้ไหมที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าของที่ออสเนี่ยที่วิคตอเรียสามารถเช็คได้ผมก็จะวางไว้แล้วโอเคผมก็เลยรีบสั่งพอสั่งไปปุ๊บเนี่ยคิดว่าอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ผมน่าจะได้ขอซึ่งอ่ะผมมองแล้วคือโลเคชันน่ะที่เนี่ยนะครับคือเขาปลูกบ้านค่อนข้างจะห่างนะเพราะนั้น300เมตรเนี่ยผมว่าความเสี่ยงของผมเนี่ยค่อนข้างต่ำหมายถึงว่าใครที่จะแบบข้างบ้านผมที่แบบจะมาตั้งแล้วเกิดแบบใกล้300เนี่ยผมว่าตรงนี้มุมมองผมนะแล้วตรงโลเคชันของผมมันค่อนข้างต่ำนะความเสี่ยงต่ำที่จะแบบโดนในกรณีเพราะว่าผมไม่ได้อยู่อพาร์ตเมนต์อะไรผมอยู่บ้านเป็นหลังๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่มีความเสี่ยงตรงนี้หรือว่าความเสี่ยงน้อยอะไรกันนะครับความเสี่ยงน้อยมากในเรื่องของจะทับซ้อนนะในเรื่องนะครับตัวฮอตสปอตมาซ้อนกันนะซึ่งในตัวผมมองว่าทุนในการลงถ้าเปรียบเทียบกับกาล่าแล้วต่ำมากนะครับที่นี่ผมซื้อมาก็ประมาณเท่าไหร่700รวมค่าส่งนี่ยังไม่รวมเสานะเพราะคุณบุ๊ทแนะนำบอกให้ซื้อเสามาผมเบ็ดเสร็จผมคิดว่ารวมเสาด้วยก็น่าอยู่ประมาณไม่เกินพันเหรียญ นะครับไม่เกินพันเหรียญก็ตีเป็นเงินไทยตอนนี้ทั้งอย่างเงินออสไทยก็ประมาณ25-26บาทใช่ไหมก็ตีทั้งประมาณไม่เกิน 30,000 บาทนะครับซึ่งผมมองว่า 30,000 บาทต่อให้มิ้นเหรียญได้น้อยหรือได้บ้างไม่ได้บ้างนู่นนี่เนี่ยในอนาคตผมมองว่าผมอาจจะมาใช้ในเรื่องของตัวลองไฟนะครับหรือสมาร์ทโฮมใช่ไหมเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะผมดูแล้วค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตผมหรือตัว iPad iPhone ผมเดือนนึงผมก็ตกประมาณ100กว่า30เหรียญละค่าใช้จ่ายใช่ป่ะก็ตีกันถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4,000-5,000 บาทนะค่าใช้จ่ายWi-Fi แล้วก็โทรศัพท์เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคือมองว่าเอาแค่ในมุมมอง ecosystem ของตัวเราเองอ่ะนะครับมันอาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้หมุนเวียนแล้วต่อไปถ้าผมไปพัฒนาต่อในเรื่องสมาร์ทโฮมเช่นหลอดไฟฟ้าประหยัดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ security กล้องคาเมราอะไรพวกเนี้ยผมมองว่าเอาแค่แคบๆก่อนนะครับคุณหมอครับมองแคบๆว่าเราอย่าไปมองถึงแบบแพสซีฟอินคัมซึ่งผมก็มองแหละแต่ว่าอาจจะเป็นในช่วงเริ่มต้นเลย6เดือนไปก่อนเลือกทุนคุณเอาทุนกลับมาก่อนเนี่ยผมมองว่าภายใน6เดือนก็น่าจะคืนทุนได้ใน 1,000 US เอ้ย 1,000 ออสที่ผมลงทุนไปนะครับถ้าถึงวันนั้นตลาดเริ่มดีมันไม่ลงต่อนะหมายถึงว่าตลาดแบร์มันอาจจะใกล้จะจบแล้วว่า HNT ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ9เหรียญใช่มั้ย9เหรียญ9เหรียญ10เหรียญอะไรประมาณนี้ทรงๆอยู่นะผมมองว่าให้6เดือนนะผมว่า6ถึง9เดือนไม่น่าจะเกินปีนึงน่าจะคืนทุนนะครับอันนี้แล้วประโยชน์ในการใช้งาน ecosystem smart home ผมว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมมองด้วยสิ่งที่ผมมองเพราะนั้นผมมองว่าอันนี้มันไม่ได้แค่เราคาดหวังว่าโอ้จะต้อง make อะไรฮะ make profit เหมือนกาล่ามันคงไม่ใช่นึกออกมั้ยแต่ผมมองในว่าการใช้ประโยชน์1ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน2เป็นอีก1ช่องทางที่ถึงจุดๆนึงมันอาจถึงตลาดบูครับตอนถึงตอนนั้นถ้าผมไม่ใช้สมาร์ทโฮมแต่ว่าเก็บเหรียญ HNT อย่างเดียวถึงตอนนั้นมันอาจจะมีมูลค่าไปไหนก็ไม่รู้นึกออกไหมผมคิดว่า
ส่วนตัวผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะทำเรียกต่อยอดในเรื่องของ passive income ในระยะ long term ผมมองระยะยาก long term เลยเพราะวันนี้ก็คุยกับนักเรียนคุยกับคุณเต็งหนึ่งไปเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของรุ่น33ด้วยว่าต่อไปเราจะไม่เล่นเหรียญซิ่งเหรียญเกมแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มองจับแกะรอยโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยนะของออสที่ไทยกับออสจับมือกันด้วยหรือโปรเจกต์ไหนก็ตามที่ทำ use case เป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างที่เราคุยกันมันก่อนคือเดโมด้วยเดี๋ยวต่อไปจะมี data car ด้วยเห็นไหมตรงนี้ผมสนใจตรงนี้มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเรามีโหนดกาล่าเรามีไวท์แมปเปอร์กล้องติดรถมิ้นเหรียญเรามีตัวลองไฟล์ของ HNT มิ้นเหรียญนี่คือกลยุทธ์ผมครับคุณหมอประมาณนี้ครับผมครับผมคุณหมอครับทีนี้ผมขอถามเดี๋ยวขอต่อได้ไหมครับขอครับรอฟังอยู่โอเคครับโค้ชเดี๋ยวผมขออธิบายแป๊บนึงนะครับโอเคครับคือว่าคุณหมอครับไม่ทราบว่าตอนนี้ปัจจุบันคุณหมออยู่คอนโดมิเนียมหรือบ้านครับผมอะไรนะครับปัจจุบันนี้คุณหมอมีฮอตสปอตหรือยังครับกำลังได้โทรคุยกับคุณแมวบ้างแล้วครับแล้วก็กำลังสนใจว่าก็คุณแมวบอกว่าให้ติดต่อคุณบุ๊ทนี่นะครับโอเคโอเคโอเคแล้วผมก็อยู่กรุงเทพแหละแต่ว่าผมก็กำลังสงสัยว่าถ้าเกิดฮอตสปอตมันมีเยอะมากเลยในกรุงเทพเนี่ยอย่างนี้ก็แสดงว่าฮีเลียมมันน่าจะทำงานได้ดีในกรุงเทพถูกไหมถูกต้องเลยครับผมถูกต้องเลยครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับโลเคชันนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูสดๆเลยกันเดี๋ยวผมขอแชร์จออีกรอบนะครับเป็นเอ็กโคเลอร์ผมลืมกดแชร์เป็นเอ็กโคเลอร์โอเคครับผมทีนี้เรามาที่ประเทศไทยนะครับกดตรงนี้นะครับกดปุ่มนี้มันจะเป็นโลเคชันปัจจุบันของเราที่ใกล้เคียงที่สุดมันจะเปิดวาร์ปเข้าไปโอเคทีนี้ตัวเมนูตัวนี้นะครับมันจะบ่งบอกว่าบอกสเกลของเราว่าสเกลอันไหนที่สีเขียวตอนนี้ปัจจุบันเป็นสีเขียวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือฮอตสปอตธรรมดาแต่ถ้าเรากด earning scale ปุ๊บมันจะบ่งบอกถึงว่าฮอตสปอตตัวไหนที่ขุดได้ดีที่สุดในแถวนี้ตัวนี้คือสเกลอยู่นี้ครับนี่ครับสีแดงก็นะครับตามสภาพก็คือไม่ได้ต่างสักบาทก็ไล่สเกลมาจนกระทั่งก็คือสีฟ้าคือโอเค 0.16 มากกว่า 0.16 HNT ต่อวันนะครับผมทีนี้ต้องดูก่อนครับว่าบ้านหมอไม่ทราบว่าบ้านหมออยู่แถวๆไหนครับทางตรงหนโยธินครับเพราะหนโยธินย่านเมเจอร์รัชโยหรือเปล่าครับโอ้โหใช่เลยครับอ๋อเมเจอร์รัชโยธินใช่ไหมครับโอเคได้ครับโอเคก็นี่คุณหมออย่างเงี้ยครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะปัดฮอตสปอตสักตัวหนึ่งแน่นอนครับเรามาดูโลเคชั่นหน่อยฮีเลียมเอ็กโพเลอร์จุดฮีเลียมเนี่ยครับแล้ววันนี้เรามาดูก่อนว่าบริเวณแถวบ้านเราสมมุติว่าโอเคตรงนี้เป็นบ้านคุณหมอแล้วกันนะครับที่โล่งๆเลยไม่มีแอดเซอร์ออสสปอร์ตแล้วเราดูปุ๊บลองโอเวอร์วิวขึ้นมาซูมเอาขึ้นมาปุ๊บอันนี้ผมมองว่าคุ้มค่าที่จะทดลองในการติดตั้งนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราใส่เสา8 dBi เป็นบ้านกี่ชั้นครับขออนุญาตถามคุณหมอครับบ้านกี่ชั้นครับเป็นบ้าน2ชั้นบ้าน2ชั้นแนะนำใช้เสา8 dBi แล้วก็ติดข้างนอกบ้านนะครับคือเสาเนี่ยยังไงก็เสายังไงก็แล้วแต่นะครับเสาแอนเทนนาทุกต้นต้องติดนอกบ้านนะครับอย่าไว้ในบ้านนะครับเพราะไว้ในบ้านนี่คือไม่มีประโยชน์เลยยกเว้นว่าเราใช้เป็นแบบเสาที่เป็น 2.6 dBi ที่มันแถมมากับเครื่องเงี้ยครับเราไม่เน้นที่จะ mining แต่เราเน้นแค่ use case ในบ้านเราอันนี้คือไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราต้องการที่จะ POC กับวิเด็ดมากๆเราต้องเปลี่ยนเสาให้มันประมาณนี้ครับผมทีนี้โอเคเรามาดูก่อนว่าทีนี้ทำไมถึงผมให้ใช้เสา D8 dBi มันต่อเนื่องกับตรงนี้ครับตรงสไลด์นี้ครับอ
เดี๋ยวสักครู่นะครับตรงนี้ครับผมมันจะเกี่ยวข้องกับสไลด์ตรงนี้ครับเหมือนทางที่บ้านที่ออสเตรเลียโค้ดด้วยก็ด้วยเหมือนกันนะครับที่ผมเราถึงแนะนำให้ใช้เสา8 dBi ก็ลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือว่าบ้านของทั้งคุณหมอแล้วก็โค้ชนะครับก็น่าจะประมาณถ้านับจากพื้นดินคร่าวๆนะครับอันนี้คือความสูงของเขาน่าจะประมาณ10เมตรแล้วกันเนาะจากตรงนี้นะครับจากเราจะเอาเสาไว้ตรงจั่วบ้านแล้วกันนะครับสัก10เมตรแล้วกัน10เมตรเนี่ยถ้าเราใส่เสาที่มันแถมกับเครื่องแถมที่แถมกับเครื่องที่ไทยจะแถม 2.6 dBi นะครับคือมันก็จะตีเนี่ยครับมันจะส่งสัญญาณ360องศาครับแต่แลกกับระยะครับผมเสาแถมเดิมๆเนี่ยผมให้เลยตอนแรกๆที่มันมาประมาณที่ผมวัดเองอะครับประมาณ300เมตรอันนี้คือถึง400เมตรครับผมแต่ขึ้นอยู่กับ environment ในวันนั้นด้วยนะครับบางครั้งก็ไม่ถึงครับบางครั้งก็เหลือ250บ้างทั้งที่จุดเดียวกันแต่แค่ต่างกันแค่วันแล้วก็เวลาที่เราไปทดสอบครับผมมันจะอยู่ช่วงนี้ครับมันจะมีบวกลบบ้างครับคืออันนี้คือประมาณนี้ส่วน 5.8 dBi เนี่ยสังเกตนะครับว่าดีกรีของเขาเนี่ยจะยิงค่อนข้างได้มากกว่าตัวอันนี้คือตีเป็น8 dBi แล้วกันนะครับจะค่อนข้างที่จะมุมเขาจะกว้างกว่าส่วน8 dBi เนี่ยเขาจะแคบกว่าเพราะว่าแต่ว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียต่างครับข้อดีของ 5.8 dBi มันเหมาะกับสำหรับคนที่อยู่คอนโดมิเนียมสูงๆครับประมาณว่าชั้น30ชั้น40อย่างเงี้ยครับถ้าเขาใช้เสาที่ประมาณ8 dBi สมมติว่าอันนี้สมมติว่าคอนโดมิเนียมนะครับใช้เสา8 dBi และทีเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยบ้านที่1 2 3เนี้ยบริเวณทั้งหมดเนี้ยมีเครื่องฮีเลียมเหมือนกันเสา8 dBi จะยิงข้ามหัวมันเลยครับผมนี้เลยบางครั้งก็จับใบบ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่วันครับผมว่าขึ้นสัญญามันเป็นมันเป็นแบบขึ้นไม่แบบเสถียรอยู่แล้วนี่ครับบางวันก็อาจจะได้บ้านหลังนี้บ้างบางวันก็ข้ามหัวบ้านหลังนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราจะถ้าแบบข้อคอนโดสูงๆมากกว่า20ชั้นขึ้นไปผมแนะนำให้ใช้ 5.8 dBi ครับผมเพราะว่ามุมตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะโอเคกว่าแล้วก็สัญญาณก็แต่ว่าต้องแลกกับระยะทางนะครับผมถ้ายิ่งใช้ถ้าใช้เสาตัว 5.8 เนี่ยปกติสมมุตินะครับว่า 5.8 เนี่ยมันส่งไปสัก10กิโลแล้วกัน10กิโลเมตรนะครับผมแต่ถ้าใช้8 dBi ส่งไปถึง20กิโลประมาณนี้ครับผมคือมันต้องดูความเหมาะสมของที่เราจะตั้งของที่เราจะassert หรือ hotspot เข้าไปครับผมในกรณีของคุณหมอและก็ของโค้ชนะครับที่ให้8 dBi เพราะว่าเป็นบ้าน2บ้านเดี่ยวเนาะ2ชั้นแล้วก็เป็นลักษณะอย่างนี้เลยมันจะได้แบบไปทั้งไกลและก็มุมก็น่าจะพอดีประมาณนี้ครับผมลักษณะประมาณนี้ซึ่งมันพอดีครับผมแต่ถ้าเราใส่ 5.8 ถ้าถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่อาจจะถึงแค่หลังนี้แค่อาจจะ 3-4 หลังนี้แต่เราใส่8 dBi ปุ๊บอาจจะประมาณทั้งหมดเลยนี่คือการเลือกเสาครับผมก็คือหมายถึงว่าคุณแม่คุณบุชก็คือถ้าเกิดสมมติผมซื้อไอ้นี้ไปแล้วก็คุณบุชก็จะเลือกเสาให้ด้วยอย่างนี้ถูกไหมว่าจะถามว่าบ้านผมเป็นทาวน์เฮ้าส์หรือบ้านเป็นสองชั้นอะไรอย่างนี้ก็ใช่ครับใช่ผมจะค่อนข้างที่จะเลือกให้ครับว่าอันไหนเหมาะสมที่สุดครับผมว่าบางครั้งถ้าจะใช้แบบบ้าน2ชั้นและ 5.8 เนี่ยมันก็ต่างกันไม่กี่บาทก็เป็น8ดีไหมอย่างเงี้ยครับเพราะมันจะใช้ได้เรนจ์ที่ไกลด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับผมเอ๊ะถ้าผมเห็นเสาอากาศที่ติดอยู่กับรถนะฮะมันทำงานเหมือนกันไหมครับเสาอากาศที่ติดกับรถใช่ครับก็จะมีเสาอากาศเหมือนกับเสาอากาศวิทยุที่ไปกับรถอย่างเงี้ยครับเหมือนรถรุ่นเมื่อก่อนมีเสาอากาศวิทยุอย่างเงี้ยครับอ๋อผมนึกออกครับอันนั้นน่าจะเป็นคลื่นผมไม่มั่นใจนะครับว่าคลื่น400กว่าหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจครับเพราะว่าตัวของเครื่องของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่920ถึง925ครับผม
ครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นต้องดูก่อนครับต้องดูสเปคครับผมไม่มั่นใจเนี่ยต้องขออภัยด้วยครับผมไม่มั่นใจเรื่องคลื่นของสอไอรถครับผมแล้วก็เรื่องส่วนของที่หมอคุณหมอกังวลว่าเรื่องวิดเน็ตกับบ้านข้างๆใช่ไหมครับสมมติว่าบ้านคุณหมออยู่ตรงนี้ทางนี้นะครับแล้วเพื่อนบ้านข้างๆเขาก็มีเหมือนกันใช่ใช่เราก็ห้ามเขาไม่ได้เนาะใช่เขาใส่เสา8 dBi เหมือนกันเป๊ะสเปคเหมือนกันเป๊ะอันเนี้ยแต่ว่าคุณหมอก็สุขปกติที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ใกล้เราก็จริงแต่ว่าเราก็แค่เสียแค่เครื่องเขาไปเครื่องเดียวแต่เราก็ได้เครื่องที่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือไม่เป็นไรบางครั้งโลเคชันเราเลือกไม่ได้จริงๆเราก็ต้องทำใจครับผมก็อาจจะยอมเสียจาก20วิเน็ตก็เหลือแค่19วิเน็ตรายได้เราอาจจะจากปกติถ้าสมมติว่า20เครื่องจะได้ประมาณ50บาทต่อวันสมมุตินะครับก็เหลืออาจจะเหลือแค่40บาทต่อวันหรือว่าถ้าคุณหมอเอาแบบสบายใจหาที่อยู่ให้เขาสปอตใหม่ครับผมง่ายดีนี่คือมีกี่ทางเลือกครับผมต้องย้ายบ้านหนีไปเรื่อยๆอาจจะไปติดต่อเพื่อนที่เขาอยู่คอนโดสูงๆหรือว่าบ้านญาติที่อยู่แถวไหนก็ได้ครับที่แบบดูค่อนข้างที่แบบมันไม่มีใครทับซ้อนนะอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมนี่คือการที่สิ่งที่ผมแนะนำนะครับส่วนของโค้ชก็ผมมองว่าสบายๆครับผมยังไม่มีใครมาขอคนแน่นอนยังดูจากระยะห่างบ้านที่ผมอยู่นะครับคือว่า300เมตรเนี่ยคือถ้าโชคร้ายจริงคือสองซ้ายขวาอะหน้าบ้านหลังบ้านอาจจะไม่โดนแต่ว่าถ้าซ้ายขวาไม่แน่เพราะว่ามันมีสเปคที่เดินไป300เมตรเนี่ยก็มันเขาเรียกก้ำกึ่งมากเดี๋ยวต้องไปวันไหนต้องไปวัดเพราะว่าวัดอยู่กำแพงแต่ที่ผมทดลองนะครับโค้ชตั้งแต่ที่ผมเคยให้มันทั้ง RSI to high to below below bound อะไรอย่างเงี้ยผมทดสอบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจริงๆอ่ะควรมากกว่า100เมตรขึ้นไปครับแต่ขึ้นอยู่กับ environment นะครับผมลองทดสอบนะครับ100เมตรขึ้นไปคือโอเคครับผม100เมตรขึ้นไปเลยคือโอเคเพราะหลักๆคือทางเฮลเลอร์เขาป้องกันไม่ให้เราขี้โกงอ่ะเขาไม่ต้องการใช่ใช่50โดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม10ช็อตอะไรอย่างเงี้ยมีเนี่ยครับเดี๋ยวโค้ชผมขอเล่าให้ฟังเลยมันมีขี้โกงอย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลย คืออย่างนี้ครับโค้ชคืออ่ะมันจะมีประเภทอย่างนี้ครับเขามีคอนโดสูงนะครับคอนโดโอ้โหคอนโดเบี้ยวจังคอนโดสูงเขามีคอนโดสูงอยู่ชั้นที่30โลเคชั่นเขาดีมากเขาเล่นอย่างนี้ครับเขามีเครื่องฮอตสปอตเนี่ย20เครื่องเลยใส่เสา8 dB ให้ทุกเครื่องแล้วก็ตั้งเรียงตรงระเบียงเนี่ยครับระเบียงเขาเนี่ย20ต้น แล้วเขาใช้นี่ครับใช้เราเตอร์ที่ใส่ซิม 4G ครับผม ก็คือเราเตอร์หนึ่งจะได้แค่1เครื่องเนาะปัจจุบันแต่ก่อนหน้านี้คือ1ฮอตสปอตจะใช้แค่เน็ต1เส้นเท่านั้นเขาก็ลงทุนแค่มันจะมีบ้านที่ประเทศไทยจะมีค่ายหนึ่งที่เป็นแบบเป็นแพ็กเกจรายปีครับแปลว่าใส่ซิมเนี่ย 4G ในเดือนละ 1,500 อะไรเงี้ยเขาก็ลงทุนเลย20เครื่องเราเตอร์ไอ้เน็ต 4G นะครับแล้วเขาก็ให้ฮอตสปอตของเขา20ตัวแต่เขาได้ผมบอกเลยว่าเขาได้กำไรนะครับถึงเขายอมเสีย20เพื่อแลกกับตอนนั้นสมัยนั้นประมาณ80วิเน็ตครับผมใช่ทุกเครื่องเขาอะได้80วินาทีแต่เขาแค่ไอเนี้ยไม่เป็นไรช่างหัวมันแต่เขาเน้นแบบโลเคชันเขาดีครับเขาก็เลยยอมเสียแค่20เครื่องของเขาไปเพราะมันยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วไงครับแต่เขาแรกว่าใน1ฮอตสปอตเนี่ยเขาก็ใน1ฮอตสปอตเนี่ยเขาก็จับวินาทีได้เยอะแล้วก็คุ้มค่าที่จะยอมเสียแค่20เครื่องที่ของเขาเองแค่นั้นเองครับผมมันมีประเภทนี้ด้วยนะครับกับอีกประเภทนึงครับผมใน10เครื่องอ่ะเขาต้องมีโดน invalidเพราะว่ามันใกล้กันใช่ป่ะแต่มันต้องใช่ไหมที่มันไปจับวิดเน็ตได้แล้วก็จะได้ใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับก็คือใช่ครับมีครับผมมี แต่ต่างประเทศก็ทำกันนะครับเอาส่งประเทศก็ทำกันนะครับแต่อันนี้คือคนครับผมเชิญต่อครับ
ครับผมแต่ค่อนข้างเดี๋ยวนี้ที่เรียกเขาแก้หมดแล้วครับคือเดี๋ยวเขาจะมีแบบพวกตรวจสอบอะครับเพราะว่ามันคือการแบบเขาคอนเซปต์เขามาดีแต่คุณเล่นจะแค่ mining อย่างเดียวไม่เน้นผลักดันที่จะเป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทซิตี้เลยเขาก็เลือกที่จะแบนคุณเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเขามีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับความเสี่ยงเสี่ยงต้องย้ายไปอยู่กับโค้ดแล้วต้องย้ายไปอยู่ออสเตรเลียมาเลยคุณบอกมาเลยอ๋อที่ออสมีเคสหนึ่งครับเขาอยู่ใน YouTube ผมก็ไปดูติดตามเขาคือเขาทำดีเขากับ wallet เดียวแต่เขายิงตัวเขาเป็นอยู่ศูนย์กลางแล้วเขาก็ไปดีลกับ neighbor เป็นดีลกับญาติ4มุมเลยไปศูนย์กลางเขามี5โหนด5 hotspot แต่เขาก็เป่าเขาก็ไปแชร์ profit กันเช่นไปการันตีว่าเดือนนึงให้50เหรียญออสนะหรือคนละครึ่งนะมากินได้เท่าไหร่คนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทำแบบถูกต้องแต่ว่าเขาก็จ่ายไงแล้วเขาได้เยอะนะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะ5 hotspot 5หน่วยเขาได้วันนึงเกือบ10 HNT นะเมื่อประมาณเดือนครับได้เยอะเลยเพราะว่ามันแรงคือเขาวางหมากดีอ่ะเหมือนเขาแบบมีล้อมรอบ4ทิศอ่ะเขาวางหมากแล้วเขาไปดิวไงบ้านเพื่อนทางบ้านหรือว่าคนที่เขารู้จักบ้างอย่างเงี้ยคือห่างอ่ะคือ100เมตรแล้วแต่ว่าอยู่ในละแวกอยู่ในซับเบิร์บอยู่ในแขวงเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้คือการก็แล้วแต่การเขาดีลผลประโยชน์กันเนาะแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับเพราะว่าเช่นwallet นะครับเขาไม่ได้จำกัดว่าจะมีแค่เฉพาะ1 wallet เท่ากับ1 hotspot นะครับคือ1 wallet สามารถได้เป็น100 hotspot ได้เลยครับผมแล้วแต่เราแล้วแต่กำลังของเราดีกว่า พูดอย่างนี้ดีกว่าครับผมครับผมโอเคอ่ะตอนนี้เพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยมีคำถามไหมครับสอบถามได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆคุณกิตคุณต้องมีถามอะไรไหมครับหรือว่าเดี๋ยวจะคุยนอกรอบกับน้องเขาได้นะครับเดี๋ยวจะคุยนอกรอบยังไงครับเดี๋ยวขอคุยกับคุณพุทธเพราะว่าคือผมสนใจยูสเคสจริงๆนะเพราะว่าผมก็ได้คุยกับคุณแมวบ้างแล้วได้ดูคอนเซ็ปต์ที่มาเลเซียก็น่าสนใจมากแล้วผมก็เลยอยากรู้ว่าที่ถ้าเกิดสมมติว่ากรุงเทพเนี่ยมันมีฮีเลียมเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะแสดงว่ามันอาจจะทำให้มีการรับส่ง Data ดีขึ้นหรือเปล่าประมาณนั้นเดี๋ยวจะต้องไปคุยคุณมุดหลังไมค์ได้เลยครับยินดีครับผมถ้าคุยโซลูชันได้เลยครับผมเพราะว่าฮีเลียมเป็นมากกว่าเครื่องขุดครับผมมันคือการฝับโลกอนาคตของจริงครับผมหลายๆอย่างเลยครับผมครับน่าสนใจครับเดี๋ยวขออนุญาตจะติดต่อยังไงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวโอเคมีท่านอื่นไหมครับผมมีใครอยากจะสอบถามคุณบูชกับคุณแมวไหมตรงนี้นะครับหรือเดี๋ยวใครมีอะไรก็หลังไมค์ผมมาได้นะครับตรงนี้โอเคมีคำถามไหมครับเพื่อนๆนะครับวันนั้นจะได้สมควรแก่เวลากับคุณบูชกับคุณแมวแล้วนี่ไหมครับยกมือถามได้นะครับผมครับผมสอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับผมไม่ต้องกังแกงครับผมเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตเป็นหลังไมค์นะครับโค้ชครับผมอ๋อคุณกิตได้ครับผมยินดีเลยครับเดี๋ยวผมให้ไลน์ไปเลยไปคุยกันเลยว่าเราคุยกันไปแล้วนะเต็มที่เลยผมทำหน้าที่ผมเสร็จแล้วผมให้มาเจอกันทำความรู้จักกันแล้วก็ไปคุยกันเลยไปดีลกันนะครับแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกันเอาบอกงี้ก่อนแลกเปลี่ยนกันแล้วก็น้องๆเขามีความตั้งใจครับคุณกิตนะครับน้องสองสองท่านก็ลองดูว่ามีอะไรที่จะสามารถคอนเน็กหรือว่าต่อยอดอะไรกันไปได้นะครับตรงนี้ครับคุณโต้งครับคุณโต้งมีคำถามอะไรไหมคุณโต้งคุณโต้งยังอยู่ใช่ไหมโอเคนะครับก็คุณโต้งอาจจะไม่สะดวกครับไม่เป็นไรโอเคท่านอื่นมีอะไรไหมครับสอบถามได้นะนะครับเพราะว่าถ้าใครอยากจะพูดคุยนะครับก็ไปใน Facebook ของคุณบูธกับคุณแมวได้นะครับFacebook ผมแชร์ไปให้ในห้องนะเดี๋ยวผมแชร์ให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะก็คือSouthern นะครับ IOT นะครับมี S ด้วยนะครับก็ไปคุณบูธเป็นแอดมินอยู่ก็สามารถคุยตรงได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดคุยกันแล้วหรือว่าคุณบูธเขาพร้อมที่จะคุยหลังบ้านนะครับคุยไลน์กันก็แล้วแต่สะดวกกันตรงนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบูธแล้วก็คุณแมวมากๆเลยนะมาแบ่งปันความรู้นะครับในเรื่องของ
Helium Network แล้วก็ตัว device to hotspot นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวในอนาคตตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่สนใจหลายคนอาจจะยังลังเลอยู่ก็ไม่เป็นไรลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทำดู UO research ด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นช่วงของอะไรมันเป็นช่วงตลาดขาลงอยู่แต่วันนี้ผมได้มีการพูดคุยกับคุณแตงหนึ่งแล้วขอเอ่ยชื่อนิดนึงคุยกันนานเพราะว่าคุณแตงหนึ่งบอกว่าเอ๊ะแล้ว HNT มันมียูสเคสนะโค้ดมันไม่น่าจะไปเกี่ยวกับ BTC มั้ยไม่น่าจะแบบกำลังวิ่งตามซึ่งเราก็คุยกันมาบอกว่ามันตอบยากผมก็ไม่กล้าฟันธง 100% แต่ว่าให้มองแบบนี้ครับเซอร์เคิลที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่เห็นโปรเจกต์ต่างๆที่มียูสเคสจริงๆถูกต้องไหมเอามองจากกาล่าก่อนหน้านี้เราไม่เห็นมีแพลตฟอร์มเกมไหนที่สามารถมิ้นเหรียญได้ถูกต้องไหมมีรายได้ด้วยแล้วก็ผลิตเกมออกมาเรื่อยๆถูกต้องไหมก่อนหน้านี้เราไม่เห็นแพลตฟอร์มไหนที่มียูสเคสจริงๆอย่าง HNT ถูกไหมที่กระจายเน็ตเวิร์กทั่วโลกและมีดีไวซ์สามารถมิ้นเหรียญได้และยูสเคสใช้เป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มิงได้อย่างจริงๆนะเพราะนั้นตรงนี้แหละครับผมมองว่าส่วนตัวนะผมมองว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าที่ HNT อาจจะนะครับอาจจะไม่ได้แบบต้องวิ่งตามเป็นขี้ปลาทองขอโทษนะใช้คำนี้ตาม BTC ไปตลอดก็ได้อาจจะแข็งในจุดเขาอาจจะมีจุดแข็งก็ได้นะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นเคลื่อนมันไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% ว่าเขาจะตามไม่ตามแต่ผมมองว่านี่คือสีสันนี่คือความแปลกใหม่นี่คือปรากฏการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในเซอร์เคิลเดิมถูกต้องไหมครับนอกเหนือจากสถาบันนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานมันคือยูสเคสนะครับมันคือยูสเคสใหม่ๆมันคือสิ่งที่เราจับต้องได้จริงๆเห็นภาพไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ผมมองว่าบูรันหรือคอร์เตอร์ตอนนี้เรามาแบร์แล้วแบร์แล้วรอบนี้มันอาจจะจบเร็วหรือมันอาจจะยังไม่จบหรือมันอาจจะมีเหรียญไหนมีโปรเจกต์ไหนที่แข็งขึ้นมาก็ได้ยืนฝ่าวิกฤตหรือว่าไม่เดินตาม BTC ก็อาจจะเป็นได้นะครับก็อาจจะเป็นได้นะเพราะว่าปรากฏการณ์ใหม่ๆมันเกิดขึ้นนะครับมันปรากฏการณ์เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะกำลังตามแกะรอยอยู่นะครับในตัวของ White Mapper สั่งไปแล้วดีโมอีกในเรื่องเกี่ยวกับรถนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับรถที่จะเกี่ยวกับ data แล้วก็คือว่าเราดาวน์โหลดหรือเรา install application หรือว่าเชื่อมโยงกับ blockchain เนี่ยเราสามารถมิ้นเหรียญในรถได้เลยนะเดี๋ยวต่อไปรถจะมิ้นเหรียญได้ด้วยแต่ปัจจุบันมีอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็คือในด้านของ Toyota Ford Tesla นะครับที่สามารถเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับบล็อกเชนแล้วก็สามารถมินเหรียญได้หรือตอนนี้ที่อเมริกากับยุโรปแต่ว่าที่ออสเตรเลียยังไม่มีผมรออยู่ถ้าออสเตรเลียมาไทยมาปุ๊บเนี่ยผมจะรีบเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็มาแชร์กับเพื่อนๆตอนนี้ไม่อยากแชร์พูดเยอะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับเพราะมันยังมาไม่ถึงที่ไทยและออสเตรเลียนะอันนั้นคืออีก1โปรเจกต์ที่น่าจับตามองก็คือตัวนี้แหละครับคุณฮาเลมนะครับFounder ของ Helium เขาก็ไปลงทุนแล้วเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคือตัวดีโมเนี่ยไอตัวรถ data เนี่ยก็มาใช้เน็ตเวิร์กของ Helium ด้วยเห็นไหมครับแล้วก็เชื่อมโยงกับHigh Vapor ที่ตัวกล้องติดหน้ารถที่เก็บ data ของ mapping ด้วยนะเพราะว่าคุณ Helium เนี่ยเจ้าของ founder ของ Helium ก็ไปลงทุนในตรงนั้นด้วยนะครับตอนนี้เพราะนั้นตัวเนี้ยหลักๆเนี่ย3ตัวเนี้ยนะครับที่มันเป็นค่อนข้างเห็นว่าเป็นรูปธรรมที่มัน use case จริงๆในอนาคตมีอะไรอีกโปรเจกต์นึงที่น่าจับตามองผมแชร์ไปแล้วแต่ยังไม่บอกรายละเอียดเยอะเพราะว่าบริษัทไทยนะครับในทุนใหญ่ไทยจับมือกับทางด้านของออสเตรเลียทูบูนะครับแล้วก็จะทำเมตาเวิร์สระดับโลกเลยเห็นไหมอันนี้ก็น่าจับตามองว่าต่อไปเขาจะออกอะไรมาแล้วผมก็เข้าไปแกะรอยแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังบล็อกเชนที่จะขับเคลื่อนตัวเชนเนี่ยก็เป็นระดับท็อปของออสเตรเลียด้วยอะไรที่ทำอยู่ที่ออสเตรเลียบอกได้เลยเพื่อนๆไว้ใจได้ไม่ต้องกลัวลักพูเพราะว่ากฎหมายออสเตรเลียแข็งแรงมากนะครับกฎหมายเขาแข็งแรงมากแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเขาสนับสนุนต้องบอกนี้เพราะนั้นบริษัทผมจำชื่อไม่ได้แล้วบริษัทเป็นของใครนะผมลืมชื่อแล้วนะครับที่มาจับมือกับทางด้านออสเตรเลียออสเตรเลียก็คือทูบูนะครับทูบูแล้วก็ตัวพาร์ทเนอร์เขาเนี่ยระดมทุนโอ้โหเยอะมากเลยนะครับหลายมิลเลียนเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะผลิตอะไรมาในเกี่ยวกับเมตาเวิร์สอันนี้น่าสนใจนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนใครมีคำถามเลยนะถ้าไม่มีผมจะปิดแค่นี้ละจะได้ให้คุณบูธกับคุณแมวไปพักผ่อนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบูธกับคุณแมวมากเลยนะครับตรงนี้มีไหม last call แล้วนะไม่มีคำถามนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันพฤหัสบดีเจอกันนะครับคริปโตเมดนะครับก็จะมีคุณเป้จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับขอโทษคุณโจคุณออนจะเอาข้อมูลเรื่องกลุ่ม BRICSอันนี้โปรโมทนิดนึงกลุ่ม BRICS ที่จับมือร่วมกันที่เขาจะมาทำ CBDC นะครับที่เขาจะมาขยี้บีดอลลาร์ด้วยแล้วเขาจะทำ Exchange ด้วย
กลุ่ม BRICS นี่น่าสนใจมากเลยนะเพราะนั้นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังนะครับกลุ่มมหาอำนาจการเงินกลุ่มมหาอำนาจนะครับประเทศมหาอำนาจที่มาจับมือร่วมกันแล้วก็จะเดินทางเดินเกมไปที่ทางไหนเดี๋ยวมาฟังกันวันพฤหัสนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณบูธกับคุณแมวอีกครั้งนึงครับผมขอบคุณครับผมครับผมมากครับสวัสดีครับขอบคุณเพื่อนๆในห้องสื่อทุกท่านด้วยครับผมใครมีอะไรก็หลังไมค์ส่วนตัวมาได้นะใครอยากได้ข้อมูลคุณบูธกับคุณแมวก็นะครับทักไลน์ส่วนตัวมาได้นะครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณบูธคุณแมวครับครับยินดีครับผมขอบคุณครับ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 